ายแรกครับเป็นสายของคุณวินครับคุณวินปัจจุบันอายุ45ปีคุณวินบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาและคุณวินให้ชื่อเรื่องว่าครั้งแรกเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้สายแรกของเราคุณวินอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณวินครับครับสวัสดีครับผมคุณขวานครับสวัสดีครับคุณวินขออนุญาตเรียกพี่วินแล้วกันนะครับได้ครับได้ครับโอเคพี่วินครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพมาทำงานอยู่ที่นี่หรือว่าปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่แล้วเป็นคนต่างจังหวัดที่มาอยู่ที่กรุงเทพครับมาทำงานที่กรุงเทพครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยฮะพี่ผมก็ต่างจังหวัดเหมือนกันนะนะครับผมพี่วินครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่บอกว่าผ่านมาแล้ว10ปีครับครับผมตื่นเต้นใช่ไหมพี่คืนนี้ครับครับตื่นเต้นใช่ไหมเอางี้หายใจลึกๆพี่วินหายใจลึกๆค่อยๆค่อยๆพูดคุยกันนะครับค่อยๆเล่าเนาะขวัญมีเวลาให้ไม่ต้องรีบนะพี่นะเอาใจช่วยนะครับเห็นหลังไมค์น้องพังบอกว่าพี่วินพอจะตื่นเต้นแล้วจะพูดเร็วใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับโอเคโอเคค่อยๆนะพี่นะค่อยๆนะครับครับโอเคครับผมเรื่องนี้ครั้งแรกเป็นยังไงครับเหตุการณ์มันเกิดเมื่อประมาณปี552ถึง53อ่ะครับครับก็ประมาณ9ถึง10ปีนะครับคุณขวัญอือๆครับก็ตอนนั้นผมมีอาชีพเป็นเซลแมนนะครับครับเป็นดีเทลครับดีเทลครับก็ทางบริษัทให้ผมรับผิดชอบในเขตโซนอีสานนะครับครับก็ดูแลรับผิดชอบดูแลลูกค้าด้านการขายแล้วก็ยอดการขายทางเขตอีสานนะครับผมครับซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยผมก็ต้องทำทาร์เก็ตใช่ไหมครับหรือว่ายอดขายเนี่ยให้มันทะลุเป้าใช่ไหมครับครับก็เนื่องจากว่าทางบริษัทก็ต้องการอะไรนะทาร์เก็ตเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริษัทใช่ไหมครับก็คือให้ตามเป้ายอดห้ามต่ำกว่าประมาณนี้ถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับแล้วผมก็ทำงานเต็มที่ครับครับครับผมแล้วก็มาดีมีเพื่อนแต่เขาอยู่อีกบริษัทหนึ่งนะครับเขาอยู่อีกบริษัทหนึ่งครับไปรู้จักกันที่โรงแรมแล้วก็ทำความรู้จักกันก็เหมือนเราเกื้อหนุนกันในเรื่องของความรู้เรื่องของการเทคแคร์ลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับคือแลกเทคนิคกันว่าใครจะขายอะไรใครมีจุดเด่นอะไรจุดได้อะไรก็เปลี่ยนกันเหมือนเราคุยกันนะครับในเรื่องของปัญหาของลูกค้าฐานของลูกค้าแต่ละร้านเป็นยังไงครับเรามาดิสคัสกันนะครับเรามาคุยกันครับเขาชื่อต้อยครับชื่อต้อยครับเอ่ยชื่อได้ไหมครับได้ฮะได้โอเคก็นะเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มีเหมือนกับมี knowledge ที่มันเหนือเราอะครับก็คือเราได้ความรู้จากเขาอะครับค่อนข้างสูงเพราะเราเพิ่งมาทำงานด้านนี้ครับครับซึ่งเขามีประสบการณ์ก่อนหน้านี้หลายปีเราก็เลยเหมือนเราได้คุยกันแล้วก็เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้สิ่งใหม่ๆที่เขามีประสบการณ์ก่อนหน้าเราครับค่อนข้างเยอะครับครับโอเคซึ่งปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของที่พักเรื่องของการเอนเตอร์เทนลูกค้าในเรื่องของทุกๆสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยครับบริษัทเขาก็จะต้องจ่ายให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับครับใช่เพื่อไปซัพพอร์ตให้กับลูกค้าในทุกๆเรื่องเรื่องโรงแรมเรื่องค่าน้ำมันรถเรื่องแมนเทนแนนซ์รถเรื่องการเอนเตอร์เทนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับซึ่งผมก็โอเคในระดับหนึ่งกับงานที่ผมทำต้อยเขาเป็นคนในพื้นที่เขตอีสานซึ่งเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำอาชีพเซลล์อย่างเดียวเขายังเปิดร้านซักรีดอยู่ในตัวจังหวัดที่เขาอยู่อะครับภูมิลำเนาของเขาอะครับครับใช่ก็อยู่ตรงจุดๆนึงนะครับของจังหวัดเขาอะครับครับนะฮะ
ซึ่งมีแม่เขาดูแลร้านซักรีดตรงเนี้ยอืมครับเป็นคนดูแลให้คือต้อยเนี่ยเขาทำงานเซลล์อยู่แล้วล่ะเป็นงานหลักแล้วก็ไอ้ร้านซักรีดเนี่ยคือเหมือนให้แม่มาดูแลใช่ไหมฮะฮะโอเคอันนั้นคือสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังก่อนหน้านี้ว่าเอ้ยวินเราเปิดร้านซักรีดตรงนี้นะ อยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้โอเคเราก็รับทราบว่าเขามีธุรกิจสองตัวที่สองอย่างที่เขาทำอยู่อะไรประมาณนี้แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนกับเขาเหมือนประมาณว่าเหมือนเราตอนนั้นก็เฮ้ยมันมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเฮ้ยจะมาพักกับแม่เราไหมเหมือนเขาชวนเราอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ชวนเราซึ่งก็เราไม่รู้ว่าทำไมเหตุผลเขาคืออะไรแต่เราก็เอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเราตื่นมาแล้วก็จะไปทำงานกับตรงเนี้ยองค์กรที่มันอยู่ใกล้กับร้านเขาอะนึกออกใช่ไหมฮะคือไม่ต้องตื่นสายเพราะโรงแรมมันก็ไกลจากที่เราจะมาตรงเนี้ยแต่ร้านซักรีดเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้องค์กรที่เราจะไปลูกค้าเนี่ยคือมันอยู่ใกล้ตรงที่เราจะไปพักกับที่เราจะไปทำงานนะครับครับก็คือร้านแม่เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นสะดวกกับเราทำงานด้วยอืมใช่ใช่ครับประมาณนั้นก็โอเคเซเยสตอบตกลงว่าไม่เป็นไรได้อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วผมก็ตอบตรงลงไปวันนั้นเดี๋ยวขอย้อนเท้าความนิดนึงนะครับเท้าความนิดนึงคือก่อนหน้านี้คือต้อยเนี่ยโทรหาผมตอนนั้นผมก็ทำงานในเขตอีสานนะครับจังหวัดหนึ่งในเขตอีสานเนี่ย คือบอกว่าเฮ้ยวินอยากเจอแม่เราไหมเราตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวนะเรามีแม่มีพี่สาวที่เขามาเป็นมันเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนั้นนะครับเหมือนมาไหว้พระมาอะไรอย่างเงี้ยที่ถ้าเกิดเอ่ยไปเนี่ยคือทุกคนต้องรู้จักสถานที่เนี่ยครับของจังหวัดเนี้ยครับเราก็เลยเฮ้ยตอนนั้นกำลังทำงานอยู่แล้วก็ตอบตกลงไปว่าโอเคเดี๋ยวไปเพราะให้ขอให้เสร็จงานก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปนะอะไรประมาณนี้ขอให้เสร็จงานก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนอยากเจอเพราะว่าเราเนื่องจากเราสนิทกันแล้วก็เหมือนกับเขามีน้ำใจที่สอนงานเราด้วยอะไรประมาณนี้ครับครับก็เลยตอบตกลงไปว่าจะไปเจอครอบครัวเขาซึ่งมีแม่กับพี่สาวก็เลยขับหลังจากเสร็จงานก็คือขับรถไปเจอแม่ที่ตรงเนี้ยแลนด์มาร์คของจังหวัดเนี้ยครับครับแล้วเราสิ่งที่เราไปนั่นคือเราโอเคเราเจอละจะเจอต้อยวิ่งออกมาหาเราว่าเฮ้ยเนี้ยนี่พี่สาวแล้วนะ uh-huh. อันนี้พี่สาวก็คือปกติก็คือไหว้เราแล้วก็เราไหว้แม่เราไหว้พี่สาวก่อนนะครับเราไหว้โดยด้วยความว่าเอ้ยเนี่ยพี่สาวเพื่อนนะอะไรประมาณนี้โอเคปกติแล้วทีนี้เราพอเรามาหันหน้ามาเจอแม่แล้วก็เราไหว้แม่เขาอย่างเงี้ยมันแม่เขาไม่มองหน้าเราครับ แม่เขาไม่มองหน้าเราแล้วก็แบบเหมือนแบบเฮ้ย แล้วก็เหมือนแบบไปมองแบบคือแบบไม่ได้สนใจเราหรือว่ามันเหมือนความคุยด้วยว่าเราเขาโกรธเราอะไรประมาณเนี้ยครับคือไม่ได้มองหน้าเราตรงๆเราก็สวัสดีเขาปกตินะครับโดยที่ความเรียกมารยาทของคนไทยนะครับใช่ไหมฮะเราก็สวัสดีครับแม่ตอนแรกผมสวัสดีพี่สาวก่อนนะพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวพี่อะไรเงี้ยพี่เขาก็ยกมือไหว้รับปกติแล้วก็พอหันมาเจอแม่อย่างเงี้ยผมก็สวัสดีครับแม่อะไรประมาณนี้แต่แม่คือเหมือนไม่มองตาเราอะครับอ๋อครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรที่แต่ในใจคิดว่าเฮ้ยเราผิดเราทำเฮ้ยทำไมไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจเออมันมีความรู้สึกว่ามันเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปไหมหรือว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมฮะไม่น่าใช่ก็คือมันแต่เราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรตรงนั้นเพราะว่ามันคือการเรียกว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากนั้นก็โอเคอันนี้คือเท้าความมานะครับ ก็แล้ววกกลับมาที่เราคุยกันว่าต้อยให้ไปอยู่ด้วยให้ไปพักกับแม่อะไรประมาณเนี้ยโอเคเราเซย์แล้ววันนั้นก็คือเราหนึ่งเนื่องจากว่าลูกค้าเราอยู่ใกล้กับที่ ที่เราพักครับคือเราไม่ต้องตื่นสายละอันดับแรกคือเราไม่ต้องตื่นสายครับใช่ตื่นมาก็คือโอ๊ยแค่ข้ามทางไปเออครับใช่ครับแล้วก็เราไม่ต้องขับรถไปด้วยซ้ำไป uh-huh. อะไรประมาณเนี้ยใช่เอกสารแล้วก็อยู่ในรถตัวอย่างยาเอ้ยตัวอย่างเราผลิตภัณฑ์เราก็อยู่ในรถครับใช่ไหมฮะเราก็เลยโอเคได้อะไรประมาณนั้นตกลง
แล้วคือพอเราตอบตกลงไปเพื่อเก็บพักกับแม่เขาใช่ไหมครับที่ร้านซักรีดตรงนั้นผมก็เลยวันนั้นอะเย็นวันนั้นผมก็เลยไปซื้ออาหารมาเพื่อที่จะมาทานที่บ้านของคุณแม่ครับครับผมก็เหมือนแล้ววันนั้นผมไม่ค่อยสบายด้วยครับเนื่องจากผมมันเป็นหวัดด้วยอะไรด้วยมันเป็นหน้าฝนนะฮะเราโดนฝนบ้างโดนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะไม่สบายอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกเหมือนจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยานะครับเหมือนยาแก้ไข้ยาอะไรอย่างเงี้ยครับลดน้ำมูกอะไรประมาณเนี้ยครับครับผมซึ่งผมว่าโอเคเรียบร้อยละซื้อยาซื้ออาหารมาแล้วก็เข้าที่พักก็คือไปร้านของแม่ต้อยอะครับไปร้านซักรีดครับใช่ไหมฮะแล้วก็เลยโอเคอันดับแรกคือเราก็เคลียร์ของเนาะว่าแต่แม่ไม่เคยมองผมเลยนะครับไม่มองเลยเออก็ไม่มองไม่มองเลยในสายตาแล้วก็ครับเราก็สวัสดีครับคุณแม่ผมมาแล้วนะครับอะไรวินเพื่อนต้อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยคือเขาจะยืนสมมติว่าผมเรียนอยู่อย่างเงี้ยเขาจะยืนอยู่มุมห้องผมเดินเข้าห้องน้ำเขาอยู่ตรงห้องน้ำเขาจะเดินไปตรงห้องครัวเหมือนไม่อยากอยู่ใกล้เราตรงนี้เขาจะอยู่ใช่อันนั้นคือเราไม่สบายใจแล้วครับแต่ป้าบอกว่าไปนอนกับแม่เหอะอะไรประมาณเนี้ยพยายามแบบให้เหมือนให้เราไปนอนที่นั่นอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะต้อยคือเป็นเพื่อนเราแล้วอ่ะเราก็เลยบอกเออคนเราอาจจะนิสัยไม่เหมือนกันอาจจะใหม่กับเราหรือว่าเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาไม่สนิทกับเราแต่ว่าต้อยคือเป็นคนที่เราเขาไว้วางใจเราคือผมลืมบอกไปว่าต้อยเนี่ยคือเขามีบ้านอยู่อีกหลังนึงในจังหวัดนั้นนะครับเขามีบ้านแล้วก็เขามาเปิดร้านแล้วเขาไปนอนบ้านอย่างเงี้ยครับครับผมออกใช่ไหมฮะนึกออกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่มานอนกับเราอืมงงไหมครับผมพี่วินพี่วินนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากพี่วินข้ามให้ขวัญก็ได้นะครับผมครับขอบคุณครับก็เลยตอนนั้นผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็คือไม่ได้คิดมากก็เลยนำอาหารมาแล้วก็วางทานครับผมก็เลยว่าแม่ก็เขาจะนั่งขันหลังให้ผมตลอดเลยนะฮะแม่คุณแม่ของเขาเนี่ยเขาแม่ของต้อยเนี่ยเขาจะนั่งขันหลังให้ผมตลอดเลยผมก็เลยว่าผมตามมารยาทนะฮะผมบอกว่าคุณแม่ทานข้าวกับผมนะครับอะไรประมาณเนี้ยบอกอ๋อไม่อ่ะเดี๋ยวคืนนี้แม่จะกินทั้งคืนเลยฮะครับผมบอกว่าแม่ครับกินข้าวด้วยกันครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้แม่จะกินทั้งคืนเลยครับพี่ขวัญได้ยินผมไหมฮะได้ยินฮะเออโอเคผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นผมได้กดเนื่องจากผมรีบทานข้าวแล้วผมต้องกินยาแล้วจะนอนครับเออผมกินข้าวแล้วผมทานข้าวแล้วผมต้องกินยาแล้วผมจะนอนใช่ไหมเพราะผมจะได้พักผ่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอเคกินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็ทานยาเหมือนสลืมเหมือนจะนอนหรือมันกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรประมาณเนี้ยครับครับแล้วเหมือนผมฝันหรือมันเหตุการณ์จริงผมก็ไม่รู้นะครับช่วงที่ผมจะหลับหรือช่วงที่เราจะนอนเนี่ยครับมันเป็นช่วงที่เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือมันใช่หรือไม่ใช่อะครับ มันมีความรู้สึกว่าเหมือนคนเอามือครับมาใช้คำว่าอะไรดีอะครับตกหรือว่าตะกุยหรือว่าล้วงท้องเราอะครับเอ้าเหรอใช่ครับใช่ครับ อันนี้คือเหมือนฝันหรือจริงผมก็ไม่รู้นะครับครับแล้วผมก็สะดุ้งตื่นปุ๊บเอ้าผมสะดุ้งตื่นมาคือหน้าผมเนี่ยมันประจำหน้ากับแม่เลยอ่ะแม่นั่งหันหน้าเข้าหาผมอะครับเดี๋ยวคุณแม่มานั่งอยู่ข้างที่เรานอนแล้วนะคือผมนอนที่พี่นึกภาพตามผมนะผมนอนหงายผมนอนหงายนอนหงายใช่ไหมครับครับแล้วเขาอยู่ตรงกลางลำตัวผมอะครับเหมือนอยู่ตรงกลางลำตัวลำตัวและหน้าเขาน่ะคือผมพอผมพี่นึกตามภาพตามนะผมปุ๊บผมพะงกหัวมาปุ๊บเนี่ยหน้าผมชนกับแทบจะชนกับหน้าแม่เขาเลยเพราะเหมือนเขาหันกลางลำตัวแล้วอะคือผมนอนตรงนอนยาวใช่ไหมฮะนอนแบบนอนหงายเงี้ยแล้วเขาหันหน้ามาทางเราแล้วเหมือนหน้าคืออยู่ตรงกลางท้องเราอะโอ้แล้วผมก็รีบเร่งตัวขึ้นมาแล้วเหมือนฝันหรือมันขึ้นกลับขึ้นตื่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตกใจช็อกเลยอะเอ้ยซึ่งปกติแม่เขาไม่ได้มีอะไรกับเราไม่ใช่หรอโอ้ครับนึกออกใช่ไหมนึกออกพี่ถามมาว่าใช่นึกออกใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ยินดีร้ายกับเราเหมือนกับคนไม่ชอบเราหรือเปล่าไม่ชอบหน้าเราพยายามหลบเราพยายามยกมือไหว้กันหนีไม่พูดเลยจากับเราโอ้แล้วไงต่อพี่ต
าดำยังไม่เคยเห็นเขาเลยอ่ะตาเราอยากจะสบกับเขาเนี่ยเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักเขามาก่อนโอ้ครับครับครับแล้วพอปุ๊บเนี่ยเราเด้งขึ้นมาเงี้ยเราเหมือนฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นที่เราจะลังพลังพยายามจะคิดว่ามันฝันหรือมันเรื่องจริงพอผมจะลุกตื่นมาปุ๊บปรากฏว่าผมหน้าแทบจะเผชิญกับหน้าแม่เลยเพราะครับครับเฮ้ยเฮ้ยมานั่งตรงนี้ตอนนี้เมื่อมานั่งตรงนี้ตอนไหนอย่างเงี้ยอ๋อครับครับผมก็เลยตกใจแล้วด้วยความไวของสติเราหรือว่าความสมองเราคิดว่าอ้าวแล้วคืนนี้จะกินทั้งคืนที่ผมเรียกคุณแม่ทานข้าวว่าแม่ทานข้าวด้วยกันนะแล้วแม่บอกว่าคืนนี้แม่จะกินทั้งคืนเลยมันก็ทำให้ผมอะได้ออกจากเนี้ยมันรวมเหตุการณ์แล้วก็ในสิ่งที่เรารู้บางสิ่งบางอย่างในลักษณะของผีหรือว่าในเขาเรียกอะไรนะเป็นผีแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วทางอีสานก็ค่อนข้างผมก็ได้ยินมาแต่ผมไม่ใช่คนอีสานนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างได้ยินมาแล้วผมก็รู้มาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้เหมือนกับปัจจตังครับรู้ด้วยรู้ได้โดยเฉพาะตนผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอพี่วินลุกมาแล้วแม่ยังไงต่อหันหลังหลบอะครับออกไหมหันหลังหลบโดยแบบเหมือนปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะโดยที่เราแบบยิ่งทำให้เราตอกความคิดเลยว่าไม่ใช่ละนี่เข้าใจแล้วครับครับครับคุณขวัญเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับพี่แบบหันหลังเลยโดยฉับพลันเลยไงถึงเราแบบอ๋อแล้วพี่ทำไงต่อเราก็เลยสมองเราเล่นว่าต้องคิดแล้วว่าต้องทำไงที่จะออกไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่ละครับผมเลยอ๋อแม่ครับแล้วแกก็เหมือนเขาเรียกอะไรถัดภาษาไทยเรียกถัดนะเดินถัดก้นแกน่ะพอแกหันปุ๊บแล้วแกก็ถัดถอยไปอ่ะเหมือนแกนั่งกับพื้นอยู่เงี้ยพี่นั่งจากพื้นแล้วหันหลังไปแล้วก็ถัดใช้เท้าถัดออกไปใช้มือดันไปด้วยใช่ไหมถัดออกจากห้องไปอย่างงี้หรอไม่ใช่มือครับคือเท้าเขาก้นเขาน่ะถัดไปแต่มือผมไม่ได้สังเกตนะว่าใช้มือยันไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคือใช้ก้นนั้นตึ๊บไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมเลยบอกอ๋อแม่ครับพอดีผมว่าจะมาพักแค่นี้คือเหมือนชั่วคราวอะไรประมาณนี้คือแบบตอนนี้ผมนัดเพื่อนไว้นะผมต้องออกไปดื่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็ต้องไปคุยกับเพื่อนซึ่งผมอาจจะไม่ได้พักที่นี่คือเราคุยเพื่อให้มันซอฟแล้วก็มันไม่ทำลายน้ำใจของคนที่เขาชวนเรามาด้วยคนฟังด้วยครับคนฟังแล้วก็คนที่ชวนมาเลยแต่เรารู้ด้วยจิตแล้วว่ามันไม่ใช่ละใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าเราคุณขวัญครับเรามีพระอยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วว่าเรามีตอนนั้นผมจะพกพระที่เราศรัทธาแล้วก็เนี่ยนะฮะอยู่ในกระเป๋าซึ่งผมก็เลยขอโทษแม่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปหาเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้มองหน้าเรานะครับพอปุ๊บจากเหตุการณ์นี้เขาก็ไม่ได้มองหน้าเราเลยครับผมก็รีบรู้ว่าอุปกรณ์ของผมนะครับจะมีแค่มีกระเป๋าใบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปึ๊บขึ้นรถสตาร์ทแล้วก็ไปนอนโรงแรมนั่นนะครับผมครับใช่แล้วผมก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนที่อยู่ในเขตเดียวกันหมายถึงว่าเป็นเซลล์นะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกับต้อยครับก็ได้คำตอบว่าเขาแม่ของเขาเนี่ยไม่เขาเรียกมีอะไรทางอีสานเขาได้ปอบครับก็คือพูดตรงๆคือแม่ของต้อยเป็นปอบนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็มีเพื่อนที่โดนแล้วบางคนก็ถึงกับขั้นเสียชีวิตเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอจริงๆเขาโดนยังไงอ่ะจริงครับลักษณะที่ว่าเหมือนไหลตายครับแต่ว่าคือไม่ได้เหมือนลักษณะของคนไหลตายครับอืมไม่ได้มีบาดแผลคือแบบว่าคือไปนอนที่บ้านหลังนี้เหมือนกันถูกไหมคนที่เสียใช่ครับก็คือผมสนิทกับเพื่อนของต้อยเพราะว่าเขาอยู่คนบริษัทกันแล้วเขาก็เหมือนเมียเพื่อนของต้อยแล้วก็คือสนิทกับผมด้วยคือแต่สนิทไม่มากก็ได้คุยกันได้คุยกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยได้รับทราบข้อมูลตรงนี้จากเพื่อนของต้อยที่นี่ก็คือคนที่เสียไปนอนที่บ้านหลังนี้เหมือนกันใช่ครับใช่แต่ว่าสภาพร่างกายเหมือนไหลตายไปไม่แบบตามทงตามท้องไม่ได้เวอะหวะมีแผลมีเลือดไม่มีอะไรแบบนั้นถูกไหมฮะมันไหลตายครับคุณขวัญครับมันไหลตายครับอุ้ยถ้านึกเหตุการณ์วันนั้นถ้าเกิดพี่วินไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โดนใจพี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ่ะผม
คิดว่าพระที่อยู่ในกระเป๋าหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นบารมีบุญบารมีของพ่อแม่ที่เราคิดตลอดอะครับว่าสิ่งที่ช่วยเราผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรแต่ว่าคือผมก็มีพระองค์นึงที่อยู่ในกระเป๋าผมอะครับก็เลยรอดใช้คำว่ารอดดีกว่านะเพราะว่าคือสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยคือเราได้คุยกับเพื่อนของต้อยอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็โดนเหมือนกันหมายถึงว่าอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่เพื่อนที่ผมคุยครับเขาก็เสียชีวิตอะไรประมาณอันนี้เราลองพยายามคิดตามนะพี่วินว่าสมมติว่าอันนี้รถตื่นมาบางคนก็จะคิดเหมือนผมบางคนก็อาจจะไม่คิดเหมือนผมจะไปได้ไหมหลอกให้เพื่อนมาให้แม่กินอ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมคิด 100% ครับว่าใช่เอาแล้วพอเช้าอ่ะแล้วคนชื่อพี่ต้อยก็โทรหาพี่วินปะเฮ้ยวินออกไปตอนไหนวะทำไมมาตอนมาแล้วไม่เห็นเจอนายเลยกลับไปตอนไหนอะไรเงี้ยเหมือนกับตอนนั้นผมก็จำไม่ได้แล้วมา10ปีแล้วนะฮะว่าอ๋อเหมือนเราได้เจอกันแต่ว่าเจอในหน้างานแต่ผมเก็บคำถามครับที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนเนี้ยอยู่ในใจแน่นอนเพราะว่าไม่กล้าหรอกไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เขาแต่เราเจอกันในหน้างานนะครับว่าเฮ้ยเราก็คุยกันปกติแต่ผมเป็นคนที่จะไม่เท้าเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องแบบนี้ครับแล้วเขาก็ไม่ทักทายหรอเอ้าทำไมอ่ะไม่นอนอ่ะคืนนั้นไปไหนอะไรเงี้ยผมมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าคือผมจำดีเทลไม่ได้ว่าเราคุยอะไรกันบ้างแต่ก็มีเรื่องของว่าทำไมไม่นอนเราก็เลยให้เหตุผลว่าอ๋อเราไปหาเพื่อนเราไปกินเหล้าไปกินอะไรเพื่อนชวนมีคำถามแบบนี้มีครับผมยังจำได้อยู่เออผมว่าปกติว่าถ้าเกิดเพื่อนผมชวนเพื่อนไปแล้วตื่นเช้ามากลับไปที่บ้านเพื่อนไม่อยู่แล้วเราต้องสงสัยเฮ้ยอ้าวไปตอนไหนทำไมไม่มานอนแล้วหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะตามปกติของคนทั่วไปถูกไหมแต่อันเนี้ยเต็มที่ก็ถามว่าอ้าวไม่นอนแล้วเหรอแค่นั้นเองอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไม่ถามอะไรต่ออย่างเงี้ยฮะมันเหมือนมันเดินทางเพราะว่ามันติดปีแล้วเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจอาจจะจำดีเทลไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้คือหมายถึงว่าเขาก็ถามแต่ประมาณนี้แต่ว่าเราก็บอกว่าเหมือนเรามีเพื่อนที่เขาชวนเหมือนถูกเถื่อนนะเหมือนว่าเราเพื่อนโทรมาหรือว่าอะไรตอนที่เราต้องออกไปข้างนอกที่เราไม่ได้นอนด้วยกับแม่อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็ยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นนะเมื่อ10ปีหรือ9ปีที่แล้วเนี่ยยังได้แม่นยำเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมอะครับครับผมอ่ะเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะพี่วินนะครับผมได้เลยครับพี่วินนี่ทำงานเป็นเซลล์แสดงว่าไปต่างที่ต่างถิ่นนี่ก็ต้องมีเรื่องผีแบบนี้เยอะเหมือนกันครับผมเอาละครับถ้าว่างๆโทรศัพท์มาอีกนะพี่วินนะมาเล่าเรื่องนี้กันนะเรื่องผีๆเนี่ยผมชอบมากๆเลยโดยเฉพาะอีกหนึ่งอาชีพที่มักจะสุ่มเสี่ยงการเจอวิญญาณเจอสิ่งเร้นลับแบบนี้เพราะว่าต้องเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆไปพักค้างอ้างแรมต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างนี้ถ้ามีโอกาสคราวหน้าว่างๆโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราอีกนะครับขอบคุณครับคุณสันครับครับผมไงขอบคุณมากๆทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรารู้นะว่าคืนนี้เรื่องมินจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของคุณจิตนะครับหรือว่าพี่จิตนั่นเองนะครับพี่จิตปัจจุบันอายุ44ปีพี่จิตมีเรื่องราวของตัวเขาเองแล้วก็ร่วมกับสามีด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านครับอยู่ในจังหวัดชัยภูมิย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาและตั้งชื่อเรื่องว่ามนตราเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับพี่จิตอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับพี่จิตครับสวัสดีค่ะได้ยินมั้ยคะสวัสดีครับพี่จิตสบายดีนะอ่ะสบายดีค่ะครับผมแล้วคืนนี้เฝ้าคุณยายอยู่ด้วยหรือเปล่าค่ะอ๋อบอกคุณผู้ฟังก่อนหลายท่านอาจจะไม่ทราบพี่จิตเป็นหน้าที่มีหน้าที่เป็นเฝ้าคนป่วยนะครับใช่ไหมครับพี่จิตใช่ค่ะโอเคนะครับพี่จิตครับเรื่องนี้ผ่านมาเมื่อ9ปีกับเกือบ10ปีแล้วนะจ้ะเหตุการณ์ขึ้นที่ชัยภูมิอ่ะครับใช่ใช่ค่ะปี53เรื่องราวนี้เป็นยังไงฮะมนตราเชิญเลยครับคือเมื่อกลางเดือนประมาณกลางเดือนกุมภาปี53พ่อติดเขาตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้ายครับคุณหมอประชุมลูกๆให้ทำใจแล้วบอกว่าร่างกายของพ่ออ่อนแอมากครับหากทำการรักษาก็จะอันตรายหากพ่ออยู่ได้สักถึง3เดือนอ่ะค่อยกลับมาหาหมอใหม่ครับคุณหมอแนะนำให้ใส่น้ำเกลือที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนอนใส่น้ำเกลือที่โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะอยู่ห้องพิเศษ3วัน2คืนคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านลูกๆทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าให้พ่อมาอยู่บ้านติดแล้วก็พี่ๆก็มานอนเป็นเพื่อนวันแรกที่กลับมาจากโรงพยาบาลเขาก็มานอนกันจนเต็มบ้านนะคะ
คือพูดง่ายในบ้านนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวมันก็ไม่มีที่จะรองรับก็เลยแฟนติก็เลยไปกางเต็นท์นอนหน้าบ้านแต่ไฟหน้าบ้านไม่มีนะจะมีเรือรอบขอบชิดอยู่ทีนี้พอมืดดึกมาเสียงหมามันก็หอนเนาะแล้วก็สามีเขาก็มองมาที่ประตูบ้านคือเขาจะมีไอ้ที่ช่องเปิดเต็นท์เนาะแล้วก็จะมองไปว่าใครมาอยู่ตรงตอนแรกคือเห็นแต่เงาเห็นแต่เงาแล้วก็เลยเปิดดูนึกว่าเป็นคนเอาดูดีๆแล้วดูหน้ามันก็ไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมีแค่แสงไฟในบ้านครับเพราะพวกหนูจะเปิดประตูเปิดประตูนะในบ้านอะไว้แล้วก็เปิดไฟในบ้านไว้ครับผู้หญิงคนนี้มายืนอยู่ตรงประตูรั้วซึ่งกำแพงกับประตูรั้วเนี่ยจิตเป็นคนทำเองกับสามีเนี่ยมันจะสูงประมาณ160ซึ่งสูงกว่าตัวจิตอ่ะเพราะจิตเป็นคนเตี้ยครับไอแกก็มองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไหล่เขาจะอยู่เลยไอประตูซึ่งแสดงว่าต้องสูงมากก็เห็นรูปร่างจากสายตาตรงนั้นคือแฟนพิจิตเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงครับชัดเจนว่าเป็นหน้าของเมียพ่อคนที่สองครับแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เขาตามที่เราเห็นสภาพคือเราก็บอกเขาว่าจะพาพ่อมาอยู่บ้านเราขออนุญาตเราแล้วเราก็เห็นสภาพเขาตอนกลางวันว่าเขาเป็นคนที่ตัวเล็กๆหลังคอมผู้หญิงที่ผมงอกหน้าตาคือแบบคนอายุ70กว่าก็ต้องแก่ใช่ไหมคะคือแบบแก่บ้านนอกก็คือแก่แบบคือคงนึกภาพออกนะคะว่าถ้าหลังคอมนี่ก็ทำงานมาเยอะแล้วค่ะนั่นแหละสามีก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมแกยืนตรงได้แต่หน้าเป็นผู้หญิงคนนั้นยืนตรงผมดำมันไม่ใช่แล้วนะแกก็เลยกลัวผมโป่งแต่นอนไม่หลับค่ะอยู่ในเต็นท์ตอนเช้ามาก็เลยมาเล่าให้จิตฟังทีนี้พูดถึงว่าเราทำกับข้าวเราก็จะไปเผื่อแกเพราะทุกครั้งเราก็เคยเผื่อตอนพ่ออยู่กับเขาเราก็เผื่อใช่ไหมคะแล้วก็ทำข้าวมีกับข้าวอะไรเราก็จะตักไปให้แกด้วยเพราะว่าบ้านแกจะไม่ไกลจากบ้านจีนครับจ้ะพอพ่อนอนป่วยนะคะไอเราก็ส่งข้าวส่งน้ำตามปกติครับแต่ทีนี้มีวันนึงอ่ะจีก็ท้ายสามีว่าให้เอาแกงไปให้หน่อยเพราะจีต้องเช็ดตัวพ่อใช่ไหมคะพ่อเขาจะถ้าไฟแตกก็จะร้อนออกร้อนตัวแล้วเราก็จะต้องเอาน้ำแข็งใส่น้ำในตัวช่วงกลางวันเป็นเวรจิตในคืนเป็นเวรเขาเขาก็จะแบบว่าเป็นคนใช้ง่ายเขาก็รีบหิ้วถุงแกงไปให้แต่แป๊บเดียวเห็นเพิ่งเดินไปกลับมาแล้วแล้วเราก็หน้าตาตื่นเป็นไรอ่ะเขาก็ตัวสั่นๆนะแล้วก็จิตถามเขาก็บอกว่าให้หายใจก่อนสงบสติอารมณ์แล้วจะเล่าให้ฟังว่างั้นแต่ว่ากลางวันจะไม่มีพี่ๆเข้ามานอนเป็นเพื่อนเพราะว่าพี่ๆก็ต้องไปสมัครค้าขายแล้วก็จะมานอนช่วงกลางคืนเป็นเพื่อนครับค่ะเขาบอกว่าเขาบริเวณบ้านผู้หญิงคนนี้ที่เขาจะเอาแกงไปให้มันก็เดินเข้าไปบริเวณบ้านหลังนี้ปุ๊บมันจะเป็นบ้านแบบได้ถุนโล่งใช่ไหมคะครับได้ถุนโล่งหลังมองทะลุไปจนถึงสุดเขตรั้วบ้านแกก็จะมีกอกล้วยซึ่งกอกล้วยน่าสะอาดมากคือไม่มีใบเหี่ยวใบอะไรเลยแล้วไปกวาดรอบๆมันสะอาดแต่บนบ้านแกไม่เคยทำความสะอาดหรอกมันเป็นสีฝุ่นในตาจิตที่เห็นในตาเนี่ยคือสีฝุ่นครับสีที่แบบคนแก่ไม่ได้ทำความสะอาดเอาผ้าแห้งแค่รูปๆๆๆแค่นั้นค่ะแต่สามีเห็นก็คือว่าพอก้าวขึ้นบันไดไปอ่ะตอนแรกแกไม่ยังไม่ก้าวหรอกแต่แกได้ยินเสียงคือผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างบนเขาก็เลยบอกว่าแกได้ยินเสียงบอกว่าขึ้นมาสิเพราะงั้นสามีก็เลยก้าวขึ้นบันไดขึ้นไปพอก้าวขึ้นไปปุ๊บคนขวัญภาพที่เห็นข้างหน้าทั้งหมดจากบ้านเก่าๆกลายเป็นบ้านหลังใหม่เป็นไม้ใหม่คือทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่หมดอ่ะใหม่เปลี่ยนเลยแล้วสามีเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใส่เสื้ออ้าวแล้วหันหน้าลุกขึ้นค่อยๆลุกขึ้นแล้วหันหน้ามาทางสามีแล้วจริงๆคนแก่ก็ต้องใส่คอกระเช้าเราก็เห็นแกใส่คอกระเช้าเป็นประจำแล้วใช่แล้วใส่คอกระเช้าแล้วต้องหลังค่อมๆใช่ไหมคะนั่งหลังค่อมๆมันเป็นตัวเล็กๆผมงอๆ
อันนี้ผมดำสลวยยาวเป็นหญิงสาวหน้าตึงเปี้ยขอโทษนะคะครับพูดคำหยาบไม่ใช่คำหยาบอาจจะทะลึ่งนิดนึงแกบอกว่ามันสร้างเศร้าเลยก็คือเต่งตึงเลยตึงทุกอย่างก็คืออ่ะโอเคถ้าคนแก่อายุ70ปี70กว่ามันก็ต้องหย่อนก็ต้องหย่อนคล้อยแบบเหี่ยวไปตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ถูกไหมธรรมชาติค่ะธรรมชาติเลยแต่สิ่งที่สามีเห็นสามีตั้งสติขึ้นมามันไม่ใช่แล้วแกก็ถอยหลังถอยหลังพอแกก็เป็นคนเร็วนะแกก็เดินไปแกก็ก้าวซิหยุดเลยเสร็จแล้วแกบอกว่ามันไม่ใช่แล้วแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นว่าอยู่ก่อนสิเนี่ยคำพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนเชิญนะคะให้อยู่ก่อนสามีก็เลยวางถุงแกงเอาไว้วางไว้แล้วก็รีบวิ่งลงมาจากบันไดเลยค่ะก็เป็นนั้นว่าวันนั้นเขาก็เลยฝังใจว่าอย่าใช้เขาอีกเขาก็บอกว่าจะไปเองตอนแรกติดต้นจะไม่เชื่อนะจะไม่เชื่อเขาก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็เห็นอะไรบ่อยๆแปลกๆอยู่แล้วเราก็ก็มีคนเดียวที่จะเชื่อเขาได้ที่เราเป็นภรรยาเราต้องเชื่อเขาแล้วอาการของพี่เขาสั่นยืนสั่นเหมือนคนตกใจกลัวอะไรแบบนั้นด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่สั่นเลยสั่นแบบเหมือนนี่แต่พักๆๆๆเลยทั้งที่ตอนนั้นกลางเดือนกุมภาปีนั้นจะหนาวมากครับภาคอีสานจะหนาวมากเลยค่ะพี่ได้ใส่เสื้อก็หนาวตัวหนาๆเลยครับทีนี้พูดถึงว่าเห็นนะจิตจะเป็นคนที่ว่าคล้ายๆว่าพอดูแลอะไรเงี้ยเรื่องข้าวปลาอาหารที่ต้องจัดให้พ่อใช่ไหมคะแต่พ่อเขาไม่กินเพราะว่าเขาผ่าตัดคอเขาจะเจ็บตรงคอเขาเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็น้ำที่บ้านเขาไม่กินเลยวันนั้นเขาก็เลยบอกว่าพ่ออยากดื่มน้ำที่องค์บ้านจิตอยู่นั่นแหละอยากน้ำที่บ้านแม่แกให้หน่อยแต่ว่าจิตในใจจิตคิดว่าไม่ใช่แม่ฉันจิตคิดอย่างนี้นะคะจิตในใจจิตคิดว่าคือแม่จิตก็มีคนเดียวคือแม่จิตเลยนะครับผมทีนี้แต่จิตไม่เถียงพ่อแต่จิตเถียงในใจอ๋อฮะแต่หิ้วกระติกอ่ะแล้วพี่สาวก็เลยจับแขนจิตเอาไว้ขวาแขนมั้งทำไมเหรอพี่มานี่แกมาหลังบ้านนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรก็พอได้ยินแกเอาน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์มาจากวัดอาจารย์ดังๆที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยเอามาจากวัดหลวงปู่จื้ออาจารย์ท่านนี้จะท่านจะเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบนะเอาใส่ถุงให้จิตเป็นน้ำมนต์นะถุงไว้แล้วก็ใส่ลงไปในกระติกไม่พูดไม่จาก็เอาใส่ลงไปในกระติกครับแล้วแกก็กระซิบจิตบอกว่าให้เอาเทลงในโอ่งคือตักเอาคือเทลงในโอ่งหรือไม่ก็นั่นก็ตักใช่ไหมคะตักน้ำจากโอ่งแล้วก็แล้วเราก็มาเอากระติกของพ่อมาเอาน้ำมนต์อีกทีนึงแต่ที่ไอ้ที่อยู่ในถุงเนี่ยให้เทลงในโอ่งบ้านหลังนั้นเพราะงั้นจิตก็เอาตักเขาก็คือว่าเดินไปเดินไปนะคะเดินไปบ้านแต่ที่ต้องมีสามีไปด้วยก็ติดเริ่มกลัวแล้วที่สามีเอาไว้ฝากวันก่อนนั้นเริ่มกลัวแล้วก็เลยบอกไปพี่ต้อมไปด้วยกันไปบ้านหลังนั้นแล้วพี่ต้อมก็บอกไม่ไปได้ไหมกลางวันก็ยังกลัวอยู่เนาะจะแกล้งพูดอย่างนี้เขาก็เลยว่าก็ได้ก็ได้เขาก็ยืนอยู่ห่างๆนะไม่จิตเอแม่ก็เดินไปถึงหน้าบ้านเขาสภาพบ้านเขาก็อย่างที่บอกนั่นนะคือเป็นสีฝุ่นใช่ไหมคะที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยคือเป็นสีฝุ่นบันไดบ้านก็จะมีโอ่งใหญ่ๆสองใบโอ่งแดงสองใบนี่มันจะวางขนาบกับบันไดขึ้นบ้านวางข้างบันไดเลยใช่ครับแล้วติดเดินไปอ่ะแล้วจะพายกระซิบแกเลยเดินเบาๆกันแกจะได้ยินแกก็เลยทั้งที่คนแก่น่าจะหูตึงแล้วแกถามว่าใครน่ะยังเลยบอกว่าหนูมาเอาจะบอกชื่อแกแล้วแกก็บอกหนูก็บอกว่าจิตบอกว่าหนูจะมาขอน้ำให้พ่อไม่เอากระติกมาด้วยแกก็บอกว่าตักเอาในโอ่งเนี่ยแกก็ว่าอย่างนี้เนาะจิตก็เลยเปิดฝาเบาๆใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ฉลาดคือเราไม่ได้แกน้ำมนต์เทลงไปก่อนแต่เราไปตักเอามันในกระติกก่อนไงไอเอาโอ่งเอาในโอ่งเขาเรียกว่าเอาขันไปแปะในโอ่งครับมาใส่กระติกก่อนแล้วก็จะค่อยๆแบบกำลังจะแกะถุงหนังยางอยู่คุณฝันเอ้ยหลอนมากเลยทำไมแกเอาหัวคือยืนนะคะแล้วหัวแกนี่จะหลุดกับพื้นเลยผมก็ติดกับพื้นด้วยนะคะตาแกมันจะพอดีกับช่องที่ว่าเป็นต่างระดับคือถ้าเราขึ้นบันไดไปมันก็จะเป็นชานบ้านแล้วขวามือเราที่เป็นช่วงโอ่งเนี่ยมันก็จะมีต่างระดับคือจะต้องมีไม้
สูงประมาณ1ขั้นบันไดนะคะเพื่อเหยียดแล้วก็จะขึ้นในข้างโอ่งข้างบ้านไปตรงนั้นที่แกยืนเนี่ยมันพอดีกับตรงโอ่งแล้วแกหันหน้าไปทางบ้านแกพอดีแล้วเห็นขาสองข้างแล้วก็เห็นหัวยืนเอ๊ะที่ว่าหย่อนหัวลงนะคะเขาเรียกว่าหัวลงจะหลดกับพื้นแล้วตาถึงพื้นแบบโกรธติดอะจริงโหเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับแกยืนอยู่แล้วแกก้มตัวโน้มตัวลงมาเอาหน้าติดพื้นแล้วหันมามองเราอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ไอ้มือก็สั่นนี่เนี่ยแล้วก็ได้พอแกหนังยางจิตก็เลยมัดหนังยางคืนยังไม่ได้เทลงองค์แล้วจิตใส่เสื้อแจ็คเก็ตที่มึงมีกระเป๋าอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตนะคะจิตก็เลยเอาถุงน้ำมนต์ใส่มึงในเสื้อแจ็คเก็ตไปวันนั้นก็ไม่ได้เทแต่พอไปถึงบ้านจิตก็ลงไปเอากระติกของพ่อน่ะไปใส่น้ำมนต์ต่างหากให้พ่อดื่มแต่พ่อไม่ดื่มไม่ดื่มเลยพ่อเขาไม่กินพ่อรู้อีกว่ามีน้ำมนต์อ่ะครับค่ะนั่นแหละก็เป็นอันว่าอ้าวพ่อไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรแต่เราจะมีนมกล่องเล็กให้พ่อทุกวันแต่พ่อน่ะจะดูดแค่คำเดียวแกจะไม่กินอะไรมากจะอยู่ได้ที่นมกล่องเล็กจุกเดียวคำเดียวในแต่ละมื้ออาหารไอ้ที่มันน่ากลัวสุดๆก็ตรงนี้แหละตรงที่ว่าจิตมันสงสัยว่าแกรู้ได้ยังไงแกได้ยินได้ยังไงค่ะคือที่ร้อนๆแบบขวัญผวากันแล้วไม่นานนะลูกชายแกที่เป็นนายทหารนะคะก็มารับแกไปอยู่ด้วยครับบ้านนั้นก็คือว่าเขาก็ขายที่เขาก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วพ่อจิตก็อยู่ได้3สัปดาห์ท่านก็เสียโอ้ยครับพอทีนี้พ่อจิตเสียไปจากไปก่อนแกจะกลับแกก็ยังมาจับมือกันอยู่เลยนะลูกชายแกก็มาจอดรถอยู่หน้าบ้านจิตแล้วก็มากลางวันนี่แหละก็บอกว่าแกไปอยู่กับลูกชายที่กรุงเทพนะครับก็เขามารับต้องไปแล้วนะพ่ออะไรนี่เขาก็พูดกันดีๆเขาพูดเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่พูดเพราะมากคำหวานมากค่ะในที่นี้พูดถึงว่าพอพ่อเสียพ่อเขาก็บอกพี่สาวว่าเขาเรียนธรรมเนาะคุณพ่อเขาเรียนธรรมเขาก็ไม่อยากให้ลูกเดือดร้อนลูกคนไหนก็ไม่ได้รับเอาต่อจากเขาน่ะวิชาที่เขาเรียนมาเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสร้างศาลหรือว่าจะเป็นเชื่อชีวิตคนแก้ขุนใสหรืออะไรก็ช่างก็หนูไม่รับเอาผิดไม่รับเอาครับพอพวกผิดไม่รับเอาปุ๊บพี่ๆก็ไม่ได้รับเอาแกก็เลยบอกว่าพ่อตายก็บอกพี่สาวคนรองว่าให้ไปหาเครื่องแก้3อย่างมาแล้วพอตายก็เอาวางไว้ข้างโรงมันจะมีหนามแกมีบันไดไม่ไหม้ขั้นสุดท้ายแล้วก็มีชายผ้าถุงไม่ไหม้คือของต่ำนะคะคเป็นของที่แก้แล้วเวลาเผาก็เอาใส่เข้าไปด้วยอ๋อใส่ไปในโรงด้วยอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะแต่ขนาดมีของแก้นะคะร่างแกยังเผาไม่ไหม้เลยอ๋อเอาหรอค่ะพี่เขยเขาบอกว่าพี่เขยเขาวิ่งมาบอกช่วงตีสองตีสามใกล้จะสว่างแล้วก็บอกว่าปกติเคยเห็นเผาศพเนี่ยถ้าสองกระสอบถ้าเป็นผู้ชายสองกระสอบผู้หญิงหนึ่งกระสอบเบอร์เด็กเนี่ยเขาจะเผากันแค่ประมาณบ่ายยังบ่ายสี่โมงพอกิจทำพิธีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะเปลือนำเข้าไปเตาเผาเขาจะเผาแบบบ้านนอกนะคะใช้เตาเผาเนาะไม่ใช่ใช้แก๊สเหมือนกรุงเทพนะเขาจะใช้เวลาแค่สองทุ่มก็คือจบ uh-huh. แต่นี่ตีสองตีสามสาเอ้ยไม่ใช่สามีของพี่คนกลางเขาวิ่งมาเขาบอกว่าพ่อเนี่ยยังพอเปิดดูนะมันจะเป็นร่าง uh-huh. คือแบบว่าเขามอง uh-huh. เห็นว่าเป็นร่างของพ่ออยู่ครับก็เขาก็เลยบอกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะ uh-huh. เพราะว่าไอ้ที่แกบอกให้เอาที่แก้ยังแก้ไม่ได้เลยทีนี้แฟนจีก็เลยบอกว่าสมัยก่อนที่เขาอยู่กรุงเทพรุ่นพ่อเขาเนี่ยเขาใช้ก้อนขี้หมาค่ะก็เลยบอกให้พี่เขยก้อนขี้หมาเนี่ยบอกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยไปนะหรือว่าหมาที่เราตามมาแล้วเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าเราครับก็ให้เปี้ยงเข้าไปคุณขวัญเชื่อไหมจากที่แบบไม่มีแต่ไฟแล้วเห็นร่างคุณอ่ะปุ๊บดังปุ๊บทีเดียวนะแล้วก็ทีเดียวไหม้ไปหมดเลยภายในพริบตาแค่ชั่วโมงแต่คือไม่ได้เลยที่บอกก็ตีห้าเป็นความรู้ใหม่อ๋อครับคือมีคือเราเป็นคนรุ่นใหม่เราไม่ได้อยากรับตรงนี้มาเพราะเราอาจจะรักษาไม่ได้ถ้าเรารักษาไม่ได้เราก็จะเป็นปอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเขาจะเข้าตัวนะพี่เนาะถ้าเอามาแล้วแบบปอบเลยค่ะเป็นปอบเลยแล้วทีนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็เลยบอกกับพ่อพ่อพ่อพวกหนูไม่เอานะ
ก็บอกว่าแกมีสติทุกอย่างแกเหมือนคนปกติแกนอนป่วยร่างกายแกจะไม่สู้ไม่ผอมเหมือนคนไม่ป่วยเวลาจากไปก็จากไปแบบนิ่งๆเงียบๆไม่มีอะไรเลยแบบเหมือนคนธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เรื่องที่พิจิตรเล่าว่าคุณพ่อก็เป็นหมออ่ะเอาอารมณ์เหมือนต่างจังหวัดคือเรียกว่าหมอธรรมนะครับแล้วคุณพ่อรู้ไหมว่าตัวเองเจออะไรโดนอะไรฮะกับภรรยาคนที่สองของแม่ไอ้ของของพ่อคือรู้แต่ทีนี้พอแม่จากไปปีนึงแกก็มาขออนุญาตลูกว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วคุณขวัญถ้าจิตพูดไปเนี่ยคุณขวัญอาจจะไม่เชื่อเพื่อนของพ่อที่อยู่บ้านตรงข้ามกันนะบ้านตรงข้ามพ่อเอ่ยเพื่อของพ่อน่ะก็คือว่าบ้านที่จิตอยู่ก็คือบ้านเก่าของเขาเนาะตรงข้ามกันเนี่ยตาการเนี่ยเอ่ยชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรคนต่างจังหวัดเขาไม่น่าจะเจอจะตักแกตายไปแล้วแหละครับก่อนที่แกจะตายแกบอกว่าคือช่วงที่พ่อจิตป่วยเนี่ยแกยังไม่ตายเขาจิตตายแล้วแกถึงมาตายทีแหละแกเลยบอกว่ารู้ไหมแกขอโทษนะคะคือพูดคำหยาบนะครับแกบอกว่าทีนี้มันมีผัว8คนแล้วคุณขวัญเข้าใจใช่ไหมคะว่าเขาเรียนของไอ้นั่นอ่ะใหญ่เล่นของเหมือนกันเล่นของเหมือนกันภาษาบ้านๆแหละอ่ะจะข่มผู้ชายได้ไงฮะคือผู้ชายจะไปเจอนี่เขาจะเห็นอย่างที่พี่ต้อมเห็นก็คือแบบจะคือเขาจะคือคนที่ไม่มีสติแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาเรียกว่าคนที่ยังบ้ากามอยู่เงี้ยเขาก็จะแบบว่าเขาหาเลยแล้วที่ผ่านมาทั้ง8 หรือ 9คนเนี่ยมีทั้งหนุ่มแล้วทั้งแก่แล้วก็มีทั้งแบบตายแล้วมีทั้งแบบจากหนีไปแล้วเป็นด้าไปก็มีแต่ทีนี้ของพ่อจิตเป็นคนที่9ครับจิตก็ไม่รู้ว่าอีท่าไหนจิตก็ไม่รู้ครับแต่ทีนี้สามีจิตบอกว่าของเขาชอบฝังไว้แบบกอกล้วยพ่อพี่ต้อมที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาบอกว่าของพวกนี้ถ้าเรียนเอาไว้นะแล้วฝังกับกอกล้วยนี่ก็จะไปทำความสะอาดจังสะอาดมากเลยถึงว่าทีนี้ถ้าแกไม่อยู่แล้วแกจะตายแค่แกอยู่กรุงเทพคือแบบว่าคือของจะเสื่อมหรือไม่ก็คือถ้าแกไม่ตายเนี่ยณปัจจุบันเนี้ยแกจะอยู่แบบว่าเหมือนผู้หญิงคงกระพันแบบคุณยายวรนาถเลยอะไรเงี้ยเนี่ยพอระหว่างพิจิตรเล่าไปผมก็นึกถึงหน้าคุณยายวรนาถขึ้นมาผุดขึ้นมาในหัวเลยนะว่าอารมณ์เหมือนกับฉันใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำใช้มนตราที่แบบว่าเป็นสายมืดคอยล่อหลอกนะครับผู้ชายให้เข้ามาติดกับให้มาหลงรักให้มาอยู่กับเราแล้วพอเหมือนกับจนสมใจแล้วก็ปล่อยเขาไปตามมาตรฐานกรรมเสียชีวิตบ้างสติต้องการหลอกเงินจากผู้ชายเท่านั้นถ้าขอเตือนเรื่องขอให้มีสติครับคือคนประเภทนี้จะต้องการให้ผู้ชายหาเงินให้ตัวเองเท่านั้นครับจ้ะแล้วทุกวันนี้โทษทีพิจิตแกงอยู่ไหมตาผู้หญิงคนนี้ลูกชายรับมาอยู่กรุงเทพลูกชายจะเป็นนายทหารครับแล้วทีนี้ด้วยความที่มารับมาอยู่กรุงเทพเราก็ไม่รู้ข่าวอีกผ่านไปที่ผ่านไปเนี่ยค่ะเวลาผ่านไปมันก็หลายปีแล้วเนาะแล้วก็บ้านแกมีคนซื้อที่มันเป็นรั้วติดกับรั้ววัดก็เขาก็สร้างเป็นตึกขายของทิชช็อปขายรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้รื้อไปแล้วบ้านหลังนั้นรื้อนานแล้วค่ะเพราะว่าปีเดียวคือเขาขายคือลูกชายเขาขายตั้งใจพาแม่มาอยู่กรุงเทพเลยลูกชายคนโตของแกค่ะลูกชายคนโตกับผัวคนแรกแล้วก็จะมีลูกสาวกับผัวคนที่2ครับคนที่3ลูกคนที่3แกตายแล้วเป็นป่วยแกตายไปแล้วค่ะแกก็ไม่มีใครแกเหมือนผู้หญิงคนเดียวแต่ที่คุณขวัญจิตมีเสริมนิดนึงครับช่วงที่พ่อจิตเริ่มป่วยแล้วยังไม่ตรวจเจอมะเร็งจิตพาพ่อไปเที่ยวไปหาหมอนะนี่ก็จะไปทำความสะอาดบ้านให้แกนะคือจิตเป็นคนที่ว่าเห็นสภาพบ้านแล้วจิตทนไม่ไหวไงคุณขวัญเชื่อไหมห้องที่แกนอนเนี่ยมันจะเป็นห้องเดียวเนาะบ้านนอกเราคือต่างจังหวัดที่อีสานเนี่ยเขาจะทำเป็นห้องเดียวห้องนอนนี่คือห้องเดียวยาวไปเลยครับแต่ประตู2 ประตูทีนี้ของที่แกมีก็มันจะเป็นพวกคือชามจานสังกะสีแล้วแกจะใส่ถุงมัดเอาไว้นะคะแล้วจนกระทั่งว่าไม่รู้กี่ปีแล้วจนกระทั่งมันผุอะค่ะพวกหม้ออะไรพวกเนี้ยครับพอจิตไปทำความสะอาดนะคะจิตสังเกตว่า1บ้านแกจะไม่มีเสียงนกสองเอาให้สังเกตดูนะคะหนึ่งบ้านไม่มีเสียงนกสอง
ิ้งจกตุ๊กแกไม่มี3แมลงสาบหนูไม่มี3ยายแมงมุมมีแต่ตัวมันไม่มีครับพอจิตทำความสะอาดเพียงแกะถุงออกทำความสะอาดยัดใส่กระสอบนี่ได้3กระสอบเต็มๆยัดๆเลยแล้วก็เอาถุงใหม่มาใส่ให้แกแล้วก็ถูใส่เหมือนกับว่าให้ดูไม่มีฝุ่นนะคะคือจิตเป็นคนแพ้ฝุ่นร้อนเกินขึ้นไปแล้วจิตจะต้องแบบว่าทำให้เอี่ยมคือให้พ่อเราดูนะคะว่าพ่อคือเราดูดีกับตัวเราแหละแต่ไม่รู้นะครับแต่จิตสังเกตว่ามันผิดปกติตั้งแต่ก่อนวันที่พ่อจะป่วยหนักแล้วมานอนบ้านจิตแล้วแล้วจิตจะเที่ยวแบบว่าเอาข้าวไปให้ทุกวันพี่ๆทุกคนก็เอาไปให้คนนี้เอาให้ข้าวคนนี้เอาเงินให้คนนี้เอาขนมมาให้ทุกวันแต่เขาไม่ได้สังเกตมันจิตหรอกกับพี่ต้อมกับแฟนจิตนี่สามีจิตเขาจะเป็นแบบดีเพราะแกมีสติจะบอกว่าถ้าวันนั้นที่เห็นเป็นภาพดวงตาคือมนตาของแกน่ะถ้าไม่งั้นผู้ชายคนอื่นอาจจะเป็นผัวแกอีกคนเป็นตัวแกแกจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้แกจะแกก็เลยมีสติแกก็เลยคลองสติได้ก็รีบลงมาเลยครับผมโอ้โหมานี่ค่ะครับพี่จิตเล่าเรื่องสนุกมากแล้วพี่จิตเล่าไปขวัญนึกภาพตามออกหมดแล้วสนุกเป็นช็อตๆเลยเริ่มต้นตั้งแต่ญาติญาติไปนอนที่บ้านแล้วพี่ต้อมแฟนพี่จิตนอนอยู่ในเต็นท์เห็นคนมายืนอยู่ตรงรั้วมองผ่านจากเต็นท์มาเอ้าใครมายืนอยู่สูงกว่ารั้วที่พี่จิตทำไว้อีกแล้วปรากฏว่าหันมาเห็นหน้าจะชัดปุ๊บเอ้าเป็นเมียพ่อคนที่สองคนนี้นี่อ้าวปกติแกเป็นคนหลังคอมด้วยมันมายืนหลังตรงผมดำกลายเป็นผู้หญิงสวยถูกไหมฮะจ้ะโอ้และไอ้ช็อตที่พี่อ่ะจะแอบเอาน้ำมนต์น่ะไปเทลงในโอ่งแกเหมือนหนังผีที่แบบว่าเขาจะแก้ของกันอ่ะเหมือนเอาของมาแก้ช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแกรู้อ่ะว่ามีสิ่งของมีของร้อนเข้ามาในบ้านแกมายืนอยู่แล้วลักษณะเหมือนกับเอาขาคู่มายืนอยู่แล้วเห็นช่องขาแกแล้วหน้าแกโน้มลงมาจนติดพื้นอ่ะเอาง่ายเอาง่ายหน้าติดเท้าเลยอ่ะใช่เห็นใบหน้าแล้วก็ดวงตาที่แบบปูดอ่ะเออคนเราปกติไม่สามารถคนแก่ด้วยยืนอย่างนั้นไม่มีทางนะแล้วแขนไม่ได้วางกับเข่าด้วยนะเออปกติแล้วเขาต้องเอามือค้ำไว้ด้วยนะใช่ไอ้อันนี้พี่ขนาดวัยรุ่นค้ำลงไปยังยากเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะโอ้ยผมนึกภาพแล้วผมขนลุกเออสนุกมากเรื่องนี้ผมจะยาวใช่ไหมคะแล้วมันครับคือแบบคือปกติแกก็จะม้วนไว้แหละแต่วันนั้นแกไม่รู้ปล่อยออกนะก็เลยกระจายไปอย่างเงี้ยไอเรื่องแบบนี้นะพี่จิตเนี่ยไอเรื่องเล่นมนต์ดำเล่นของที่ทุกวันนี้ก็ถามว่ายังมีอยู่หรอยังใช่อยู่หรอนี่แหละฮะอีกหนึ่งประสบการณ์ที่บอกว่าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องแบบนี้ก็ยังมีอยู่ไม่งั้นผมเชื่อว่าไม่งั้นคงจะไม่มีใครพูดถึงตลอดเวลาเรื่องแบบนี้แล้วก็ยังมีคนเดือดร้อนว่ารู้จักแก้ของหมอแก้ของอาจารย์แก้ของที่ไหนไหมเอางี้พี่จิตพุ่งตรงนะหลังไมค์เดี๋ยวช็อกอ่ะมีคนโทรมาถามเยอะมากทุกวันอ่ะช่วงนี้ครอบครัวไม่ดีเลยค่ะอีฉันเหมือนโดนเล่นของใส่จะแนะนำอาจารย์ให้ได้ไหมครับว่าไปแก้ของที่ไหนหรือว่ามีใครมีผู้วิเศษท่านไหนที่สามารถแก้ของแก้อาถรรพ์ได้เราก็ไม่รู้ไงพี่เราก็ไม่รู้เราก็พยายามบอกไอ้คนว่าผมก็ไม่รู้นะครับพวกเราก็ไม่ทราบก็กลัวอันดับแรกเลยคือกลัวจะไปโดนหลอกเสียตุ้งตังค์เยอะแยะถูกไหมพี่เฉลยแล้วนะวันนี้เฉลยให้แล้วนะครับเฉลยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อจิตอ่ะถ้าไม่เรียนทำคงตายไปแล้วคืออยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้10ปีแม่จิตตายปี38ครับพอแม่จิตตายปี38ปี39แกได้กับผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานเหมือนกัน10ปีเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่เรียนทำอย่างพ่อน่าจะเสียชีวิตแล้วโอ้โหอันตรายจังเลยอ่ะจะดูเรียกดูเนี้ยอะไรไปแล้วก็คิดเป็นจินตนาการไปนู่นสุดพูดทีไรก็ขนลุกพูดกับพี่ต้อมทีไรก็ขนลุกโทรถามพี่ต้อมอยู่ว่าพี่ต้อมจำวันนั้นได้ไหมแกก็บอกว่าโอ้แต่ว่าจะจำเลยคงตลอดชีวิตอ่ะแต่ว่าอย่างนี้โอ้โหสนุกมากเรื่องนี้เอาละครับผมพี่จิงขอบคุณมากๆนะครับแล้วคืนนี้จะเสร็จภารกิจกี่โมงกี่ยามแล้วครับเนี่ยอ๋อจิตอยู่ประจำค่ะกินนอนอยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่นี้เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะโอเคพอดีคุณยายนอนให้ก็เลยโทรมาคุยถ้าวันไหนไม่โทรมาก็คือคุณยายไม่นอนไงโอ้เอาอะไรครับเอาสะดวกนะพี่นะพี่จิตขอบคุณมากๆพี่จิตเป็นคนที่เล่าเรื่องดีมากขวัญชอบพี่มากี่ครั้งก็มีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญมาฝากพวกเราตลอดเวลาขอบพระคุณมากพี่จิตเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องพี่จิตจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่ารับตุ๊กตาเดี๋ยวช็อกหนึ่งตัวนะพี่นะค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับพี่จิตค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องต่อไปสำหรับเดอะช็อคไฟติ้งเรื่องที่3ของเราในคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณขวานนะฮะคุณขวานอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะครับคุณขวานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวานครับผมน้องขวานได้เสียงพี่ขวานไหมครับได้ยินครับของผมชัดเจนไหมครับพี่ชัดเจนชัดเจนแต่เกิดเพิ่มเสียงนิดนึงจะดีมากมากครับโอเคชื่อเราคล้ายกันน้องใกล้เคียงกันเลยนะขวานกับขวัญเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวนะขวานตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับทำงานอยู่ด้วยอ๋ออยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหรือว่าที่ไหนอยู่ชานเมืองอยู่สมุทรสาครครับอยู่สมุทรสาครนะแต่ว่าตอนนี้แว็บมาเล่าเรื่องผีเพื่อให้พวกเราฟังก่อนเนาะครับนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อมา15ปีที่ผ่านมาแหละฮะใช่ครับอยู่ชานเมืองติดกับฝั่งทนนะครับไม่ไกลจากโอเคโอเคเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างกับปลดประจำการเชิญครับเนี่ยผมจะขออธิบายก่อนรถคันนี้มันคือรถเก็บศพนะพี่ทุกคนคงเข้าใจกันดีนะคือว่ารถเก็บศพอ๋อรถมูลที่กู้ภัยเหรอใช่เป็นรถนอเขตรถเก็บศพไม่ใช่รถอาสานะพี่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุการณ์หลักๆของรถคันนี้เลย2เหตุการณ์คันนี้จะทันเหตุการณ์เคเดอร์ไฟไหม้อืมครับแล้วก็สึนามิโอ้โหใหญ่ๆกันเลยครับรถคันนี้คือก็ผ่านประวัติโชคชนคือเก็บศพมาหลายร้อยพันศพอะครับก็น่าจะรู้ดีเลยเก็บศพครับก่อนที่จะปลดประจำการก็เป็นล่าสุดครั้งสุดท้ายเป็นคือเหตุการณ์สึนามิครับก็ปลดประจำการเสร็จแล้วรถเนี่ยก็ได้เขาให้เอามาใช้ในการบรรทุกของครับคือปลดประจำการแล้วนะครับครับแล้วมีแบบว่าวันดีคืนดีคืนหนึ่งอะครับลุงของผมนะครับเขาเห็นรถคันนี้คือรถคันนี้จะถอดคีย์บอร์ดออกไปแล้วแหละแต่แค่ครอบเหล็กอย่างเดียวครับรอบแรกเขาเห็นเป็นรถมันขยุ่มเหมือนแบบคนไปขยุ่มท้ายรถนะครับอ๋อแล้วไม่กี่กันพี่ขวัญถามก่อนรถคันนี้จอดอยู่ตรงไหนจอดอยู่หน้าสารประภูมิข้างโรงงานนะครับอืมครับเด้งเหมือนรถติดไฮดรอลิกเลยพี่เด้งพอเขาไปดูใกล้ๆก็เหมือนแบบเป็นพวกลูกเด็กแรงอะพี่เขากระโดดเล่นท้ายรถอะพี่ครับก็นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งแล้วถัดมาไม่นานนะทางพ่อผมอะได้ยืมรถคันนี้เพื่อจะไปกินงานเลี้ยงแถวมหาชัยไปผมก็ไปกับแม่ผมแล้วก็ผมก็ไปก็แล้วขากลับมามัน 4-5 ทุ่มแล้วตอนนั้นเป็นช่วงหน้าฝนด้วยครับครับขับมาบังเอิญรถดับพี่อืมแล้วฝนก็ตกด้วยครับสตาร์ทอะไรก็สตาร์ทไม่ติดแล้วผมก็ตอนนั้นผม7ขวบผมเริ่มมีอาการแบบว่าเริ่มร้องไห้บนรถแล้วรู้สึกตัวไม่ดีละก็เลยลงมาจากรถก็เลยร้องไห้แล้วพ่อก็โมโหเอ้ยมันจะร้องไห้อะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยก็รอแท็กซี่กลับบ้านส่วนตัวผมก็พ่อผมก็รออยู่ที่รถเพื่อจะเอารถกลับรอรถยกกลับแล้วพอรุ่งเช้ามาแม่ผมก็ถามว่าขวานเป็นไรลูกในเมื่อวานเป็นไรทำไมถึงร้องไห้อะไรขนาดนั้นครับตอนเป็นเด็กนะผมก็แม่ผมเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะก็ฝันเห็นนะเนี่ยแม่เห็นคนอ่ะนั่งเต็มหลังรถเลยกลัวแบบนี้เลยแล้วแม่เขาก็เลยตกใจครับแล้วก็แล้วทุกวันเนี้ยรถคันนี้ก็ไม่ได้อยู่แถวฝั่งทนแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดไปใช้ที่ต่างจังหวัดแล้วครับรถคันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับครับผมครับอ๋อนี่คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้อ่ะพี่แล้วสั้นๆแล้วรถคันนี้นะครับณปัจจุบันนี้อยู่ต่างจังหวัดแล้วคนที่ต่างจังหวัดที่เอาไปใช้งานต่างจังหวัดมีใครเจออะไรป่ะก็ไม่รู้นะพี่เขาไปวิ่งในป่าในสวนนะครับเออหรอโอ้ใช่ครับครับผมพอรถคันนี้
น่าจะต่อประกันหรือทะเบียนไม่ได้คือมันเก่ามากแล้วคือวิ่งในป่าเขียวอ๋อโอเคเอาไปใช้เฉพาะกิจนะครับเอาไปใช้เฉพาะส่วนนะครับไม่ได้มาวิ่งตามท้องถนนทั่วไปแล้วเนาะเอาไว้ขนของขนลายไปละนะครับครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะขวานนะครับพี่นะครับแล้วคืนนี้ทำงานอยู่ถึงกี่โมงถึง7โมงครับสู้ๆนะครับนะครับแล้วก็ Happy Birthday ย้อนหลังด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น้องขวานร่วมกตัญญูนะครับที่ส่งข้อความมาอยู่เป็นประจำเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องคุณเอิร์ธอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับเอิร์ธครับสวัสดีค่ะพี่ขวานเอิร์ธพี่ขวานออกเสียงถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตกใจนึกว่าเป็นผู้ชายเห็นด้านนอกพิมพ์มาผู้ชายพี่ก็เลยงงอ๋อนะครับโอเคนะโอเคเพราะข้างนอกเขาพิมพ์มานะฮะอ่ะนะครับน้องเอิร์ธโทรมาจากไหนครับเอิร์ธโทรมาจากสุขาภิบาล5ครับแล้วคืนนี้ฟังเดี๋ยวช็อกอยู่กับใครเอิร์ธฟังอยู่ในห้องคนเดียวครับโอ้อยู่ในห้องคนเดียวนะใช่ค่ะเอิร์ธนี่เราเคยคุยกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุยเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะครับผมเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ10ปีที่ผ่านมาตอนนั้นหนูก็อายุแค่13เองดิประมาณนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเอิร์ธอยู่ชั่วคราวคือมันประมาณว่าคือตอนนั้นคือเอิร์ธอยู่ที่กรุงเทพกับปู่2คนนะคะครับแล้วช่วงนั้นก็คือน้ำมันเข้ามาทะลักที่ตัวกรุงเทพและคือบ้านปู่เอิร์ธจะอยู่ในซอยตอนประมาณช่วงกลางวันคือน้ำจะเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ลุงเอิร์ธเขาทำงานแกก็เลยแบบว่ารีบกลับมาบ้านพอแกกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บแกก็เลยมาบอกกับปู่กับเอิร์ธว่าเอิร์ธเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวออกเดินทางกันนะเราจะไปอยู่ที่เมืองกาญกันไปอยู่ชั่วคราวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่เอิร์ธกับปู่ก็ช่วยกันขนเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้นะครับบ้านของปู่เอิร์ธเนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์3หลังติดกันนะครับครับก็เตรียมสัมภาระออกเดินทางพรุ่งนี้ทีนี้พอมาอีกวันนึงนะครับตอนนั้นช่วงตอนนั้นคือ 3:00 คือกำลังจะคือจะออกเดินทางแล้วออกดึกเลยอะฮะใช่ค่ะออกดึกเลยครับก็ตื่นใช่ไหมคะตื่นนอนทีนี้พอขึ้นรถเนี่ยก่อนขึ้นรถเนี่ยก็ปู่อ่ะเขาก็เลยโทรเรียกให้พ่อกับแม่เอิร์ธมาเฝ้าบ้านเพื่อที่จะมาแบบว่าดูสถานการณ์มาบอกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบอกเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่งข่าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอเขาเรียกให้โทรให้พ่อกับแม่เอิร์ดามาที่กรุงเทพแล้วเรา3คนก็ออกเดินทางกัน คือตอนออกเดินทางก็คือลุงเอิร์ดาเป็นคนขับรถใช่ไหมคะแล้วปู่เอิร์ดานั่งข้างลุงแล้วเอิร์ดก็นั่งตรงระหว่างกลางลุงระหว่างตรงกลางระหว่างลุงกับปู่ทีนี้ตอนขับรถอยู่อะตอนนี้ขับรถก็คือออกถนนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วแสงมันเข้ามาในรถแสงมันเข้ามาในรถทีนี้เอิร์ดก็มองนะคะมองไปตรงกระจกตรงที่ลุงขับรถนะคะในรถอะมองไปทางข้างหลังรถอะเอิร์ดเห็นเป็นเงาคนอะเป็นเงาคนน่ะก็คือมันเป็นเงาลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเขาโครงรูปคนเลยนะคะแต่หน้าคือเอิร์ธไม่เห็นชัดเจนคือแสงไฟตามเสาไฟฟ้าคือมันส่องมาทีละดวงทีละดวงอ่ะคือเราก็ขับรถอะคือเอิร์ธก็เห็นเป็นเหมือนเงาคนน่ะครับเป็นรูปร่างคนเป็นเหมือนกับว่าไหล่คนขึ้นไปเป็นคอคนแล้วก็เป็นเหมือนหูคนเป็นหัวคนเลยนะคะเอิร์ธก็มองทีนี้เอิร์ธพยายามจะเรียกลุงไงแต่ลุงเอิร์ธเขามองเห็นเอิร์ธด้วยสายตาผิดปกติเขาก็เลยถามเอิร์ธว่าเอิร์ธเป็นอะไรเอิร์ธก็เลยแบบเอิร์ธไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไม่ตอนที่น้องเอิร์ธเห็นเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคืออยู่ตรงท้ายรถอะค่ะเพราะว่าตรงท้ายรถก็คือมันไม่มีใครนั่งเลยเออครับเพราะว่าตรงท้ายรถก็คือมันเป็นโล่งก็จริงแต่ว่าตรงท้ายรถก็คือมันเป็นแต่ของสัมภาระทั้งนั้นเลยมันไม่มีใครไปนั่งเลยนะคะอ๋อก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวของเราคือในรถเนี่ยมีแค่3คนเราถูกไหมนั่งอยู่ข้างในตัวรถในเก๋งเนี่ยในตัวของกระบะนี่ใช่ไหมเป็นรถเหมือนเป็นรถเป็นรถ
เป็นรถมีหลังคาด้วยอ๋อนึกออกฮะครับครับทีนี้ก็แล้วก็มองนะคะไอเงานั้นมันก็หายไปแล้วครับเออก็เลยไม่ได้ตาฝาดนะคือเออก็เห็นจริงค่ะเออไม่ได้ตาฝาดมันก็หายไปทีนี้เออก็เลยปล่อยไปเป็นเรื่องปกติปล่อยไปก็ไม่สนใจอะไรพอถึงตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะก็แวะซื้อของนั่นแหละก่อนเข้าบ้านอาแวะซื้อของทีนี้ก็พอถึงบ้านอาเออจะบอกว่าบ้านอาเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเมืองนะคะก็คือเป็นบ้านเก่าๆอยู่บนดอยเพียงหลังเดียวนะคะเพียงหลังเดียวอยู่บนดอยนี่บ้านหลังไหนแล้วก็คือพอไปถึงเนี่ยบ้านจะเป็นบ้านอยู่บนดอยหลังเดียวก็คือเป็นบ้านสองชั้นก็คือมันจะติดอยู่ตรงถนนนะคะตรงหน้าบ้านก็คือเป็นถนนนะมันจะเป็นเหมือนทางขึ้นเขาอ่ะทีนี้ก็พอไปถึงบ้านอานะคะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างอาจจะเป็นบ้านปูนชั้นที่สองเป็นบ้านไม้ก็คือข้างบนมันไม่มีคนขึ้นไปเลยนี้ทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านอ่ะเป็นโอ่งเป็นตุ่มเรียงยาวเข้าไปข้างในและทางขวามือเป็นสวนทุเรียนครับเอิร์ธเขาบอกว่าอยากไปใกล้ต้นทุเรียนนะเดี๋ยวลูกทุเรียนจะหล่นไปหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วตรงหน้าบ้านก็เป็นป้ายถุนหลานเอาไว้ทำกับข้าวเอาไว้นั่งคุยกันนั่งเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะหลังบ้านก็เป็นเหมือนกับว่าที่ตากผ้าเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะทรายเป็นทรายดินแดงอ่ะตามต่างจังหวัดอ่ะหลังบ้านก็จะเป็นภูเขาก็คือภูเขาห่างจากตัวบ้านประมาณ1เมตรนะคะครับทีนี้พี่ขวัญลองนึกถึงบรรยากาศตอนอยู่ที่นั่นนะคะตอนกลางคืนน่ะแสงไฟมันไม่มีนะถ้าเรามองไปตรงหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็แล้วแต่นะคือมันจะมืดมากเลยนะคะก็คือมันป่าเขารายล้อมไปหมดเลยถูกไหมใช่มันมืดมากนะคะมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันมีบ้านแค่หลังเดียวอ่ะไอ้เราก็แปลกเหมือนกันทำไมมันไม่ติดตั้งไม่สร้างใกล้ๆบ้านหลังอื่นเขาจะได้มีเพื่อนบ้านคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงครับแล้วทีเนี้ยก็อันนี้ก็คือบ้านนะคะก็มองรอบๆคืนแต่ไม่เห็นอะไรเลยเห็นถ้ากลางคืนเห็นเพียงแสงพระจันทร์ส่องมาข้างล่างแล้วก็เป็นเงาภูเขานะคะทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณว่าช่วงนั้นอ่ะตอนเย็นอ่ะจะโผล่เพลและมันจะเริ่มมืดแล้วอาเขาทำกับข้าวตรงหน้าบ้านแล้วปู่เอิร์ธเขาก็นั่งคุยกับอาแล้วเอิร์ธก็นั่งในบ้านนะคะทีนี้เอิร์ธจะบอกว่าปู่อ่ะเขาใช้เอิร์ธอ่ะขึ้นไปเปิดไฟข้างบนแต่ถามว่าเอิร์ธกล้าขึ้นไปไหมคือเอิร์ธก็ไม่กล้าขึ้นไปนะและด้วยความที่เราอ่ะเป็นเด็กคนเดียวนะคะยังไงเราก็ต้องขึ้นไปเพราะเราอยู่กับคนแก่สองคนมันไม่มีใครแล้วปู่เขาก็เลยบอกว่าเอิร์ธเนี่ยขึ้นไปเปิดไฟข้างบนหน่อยนะอะไรเงี้ยไฟอยู่ตรงกลางบ้านอะไรเงี้ยเปิดไฟตรงหน้าบ้านให้หน่อยแล้วทุกคนที่เอิร์ธอ่ะรูปปกติอ่ะก็เลยถือไฟฉายค่อยๆเดินขึ้นไปจะบอกว่าพอเอิร์ธเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นประตูเข้าไปในครัวอีกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประตูออกไปทางหลังบ้านอีกคือมันเดินรอบบ้านได้ทีนี้มันก่อนถึงครัวมันจะมีบันไดก็คือขึ้นไปทางข้างบนชั้นสองไอ้สามขั้นแรกอ่ะมันเป็นบันไดที่ทำมาจากปูนสีเงินนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเป็นบันไดชันก็คือบันไดผูกผัวทีนี้เอิร์ธก็เลยเดินขึ้นไปพอเอิร์ธเดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บพี่ขวัญเชื่อไหมไอ้บรรยากาศข้างบนมันเหมือนในหนังมากเลยนะพอเอิร์ธส่องไปนี่คือมันเป็นเหมือนฝุ่นละอองมันปิวเต็มตามแสงลำไฟฉายที่เราส่องไปอ่ะครับครับแล้วก็มองนะพอเอิร์ธขึ้นไปข้างบนนะอย่างแรกที่เอิร์ธเจอก็คือทางซ้ายมือก็คือมันเป็นประตูออกไปทางออกไปทางหน้านอกระเบียงก็คือเขาไม่ให้ใครออกไปแกล็อกเอาไว้แล้วแม่กุญแจมันการเวลาของมันอ่ะมันกินสนิมอ่ะแกก็เลยไม่ให้ใครออกไปทีนี้ทางขวามือก็มีห้องอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บของครับประตูจะดูน่ากลัวหน่อยเป็นประตูสีดำทึบๆเลยนะคะครับแล้วมันมีลูกปิดอ่ะ
คืออาเอิร์ธเขาเอาเหมือนเชือกฟางไปขึงกับตะปูเอาไว้อะไม่ให้ใครเปิดเข้าไปได้ทีนี้เหตุมันมีประมาณตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นประมาณตรงที่ว่าเอิร์ธอะพยายามจะหาสวิตช์ไฟข้างบนนะคะก็เลยตะโกนลงมาข้างล่างว่าเออปู่สวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนหรอปู่ก็บอกว่าเออเนี่ยอยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยส่องไปตรงหน้าเจอเลยมันติดอยู่ตรงเสาเนี่ยเสากลางบ้านเนี่ยแล้วก็เลยส่องไปฉายคือมือขวาเอิร์ธถือไปฉายนะคะแล้วมือซ้ายเอิร์ธกำลังจะเอื้อมไปเปิดทีนี้พอเอิร์ธเจอสวิตช์ไฟอยู่ตรงกลางเสาข้างบนอ่ะมือซ้ายเอิร์ธเปิดเอิร์ธรู้สึกว่ามันเหมือนมีวัตถุบางอย่างอ่ะเอิร์ธมองไม่ชัดนะว่ามันคืออะไรมีวัตถุบางอย่างมันมาแปะที่มือเอิร์ธอย่างรวดเร็วเลยอ่ะเหมือนมาปกทับมือเราเหรอใช่ครับคือมาตีหลังมือเอิร์ธนั่งแป๊ะเหมือนคนตีมืออ่ะนั่งแป๊ะเอิร์ธก็สะดุ้งนะเอิร์ธก็ตกใจเอิร์ธก็สะดุ้งนะเอิร์ธก็เลยมองนะคะมองส่องไปฉายมองหลังต่อเฮ้ยมันอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตกใจทีนี้เอิร์ธก็เลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างเลยไม่คือตอนนั้นเปิดไฟสว่างแล้วถูกไหมฮะคือเปิดไฟเหมือนกับว่าเปิดแสงไฟฉายสีต้มๆอ่อนๆอ่ะครับคือเปิดแล้วนะแต่เอิร์ธพยายามจะส่องนะเอิร์ธก็มองไม่ทันว่ามันคืออะไรเพราะเอิร์ธส่องไปไม่ทันนะว่าอะไรมันแปะที่มือเอิร์ธก็มองไม่ออกนะทีนี้ก็เอิร์ธก็เลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างเลยพอรีบวิ่งลงไปข้างล่างแต่ว่าจะไปเล่าให้กระปู่ฟังนี่แหละก็เลยไม่ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่าเพราะมันจะดึกแล้วอะไรอย่างนี้มันจะน่ากลัวหน่อยพอผ่านไปประมาณสักสองทุ่มก็คืออยู่ที่ต่างจังหวัดอ่ะคือเอิร์ธอ่ะจะต้องนอนแล้วคือบ้านอาคือจะต้องนอนกันหมดแล้วเพราะว่าตอนเช้าพวกเราจะต้องตื่นออกมาผิงไฟตรงหน้าบ้านกันแต่เช้าอะค่ะอากาศหนาวอยู่บนดอยบนเขาอะก็ปิดบ้านนอนประตูบ้านก็คือมันเป็นประตูเหมือนกับว่าบานพับอะที่เหมือนกับว่าแมลงผู้ตามชาวอีสานเขาเรียกกันอะมันไปต่อตามประตูอะค่ะบานเก่าๆอ่ะเป็นบานประตูไม้โบราณเก่าอ่ะสองบานปิดล็อกไว้แล้วก็มีกรล็อกข้างบนข้างล่างทีนี้ไอ้เตียงที่เอิร์ธจะต้องนอนกับปู่อ่ะมันเป็นเตียง5ฟุตใช่ไหมครับคือใต้เตียงอ่ะมันเป็นเตียงที่แบบว่ามันโล่งมากเลยนะคะมันยกสูงขึ้นมาครับใช่เอิร์ธก็นอนติดกำแพงนะคะแล้วปู่เอิร์ธก็นอนตรงทางขึ้นครับเตียงเพราะว่าตอนกลางคืนแกจะได้ลุกเข้าไปห้องน้ำได้แล้วอาเอิร์ธเขาก็นอนอีกฝั่งนึงฝั่งตรงข้ามนะคะนั่งนอนกับพื้นแต่ปูเสื่อนอนกลางมุ้งนอนทีนี้คืนนั้นเอิร์ธนอนก็คือไฟในบ้านปิดหมดแล้วข้างบนคือไม่มีคนอยู่แต่ว่าเปิดประตูตรงทางเข้าครัวจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้ในครัวเพื่อที่จะให้เห็นทางคืนนั้นเอิร์ธนอนเอิร์ธมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนน่ะเดินอยู่ข้างบนบ้านเดินอยู่บนรอบเสาไม้นะคะข้างบนน่ะเดินประมาณหลายรอบมากเลยนะคะทีนี้ไอ้เสียงนั้นมันหยุดแล้วไอ้เสียงนั้นอ่ะแล้วเอิร์ธก็ได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเดินค่อยๆเดินลงบันไดมาเดินลงบันไดมาทีละขั้นแล้วมันอยู่ที่ตรงหัวนอนของเอิร์ธแล้วพอเอิร์ธมองอีกทีนึงอะค่ะมองแบบแง่มองขึ้นอีกทีนึงอะพี่ขวัญเชื่อไหมมันเหมือนในหนังอะมันเป็นเหมือนควันอะเป็นเหมือนควันลอยอยู่ตรงหัวนอนเอิร์ธอะครับมันกำลังจะก่อตัวเป็นรูปร่างคนเลยนะคะเอิร์ธเห็นตอนนั้นก็คือเอิร์ธก็แบบตาค้างนะคือตาจะปิดแต่มันก็ไม่ปิดนะแล้วพอนับจากนั้นคือพอไอ้ควันนั้นน่ะมันหายไปต่อหน้าต่อตาเอิร์ธอยู่ยืนอยู่ตรงหัวนอนเอิร์ธคือเอิร์ธรีบปิดตาลงแล้วเอิร์ธรีบคุมนอนคุมโปงนอนเลยค่ะครับคุมโปงนอนเลยค่ะแล้วพอมาลุ่งเช้าทีนึงอาเอิร์ธเขาก็ตื่นก่อนแล้วปู่เอิร์ธเขาก็นอนเขาก็นั่งดูข่าวตรงข้างๆเอิร์ธแล้วเอิร์ธก็รู้สึกตัวอีกทีนึงประมาณห
กโมงเช้านะคะครับก็เลยเอ้ยเช้าแล้วเหรอก็เลยผลักหน้าต่างข้างๆนอนไปปู่ก็ถามว่าตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วก็ไปอาบน้ำกินข้าวนะเนี่ยเขาเตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็นั่งกินข้าวกันช่วงวันสายก็นั่งกินข้าวกันครับทีนี้ก็นั่งคุยกันเลยจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนหัวค่ำของเมื่อวานกับเมื่อคืนฟังไปว่าหนีอย่างนี้นะเออเจออย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เออเล่าให้อาฟังเชื่อไหมอาเออดาเขาเป็นคนที่แบบว่าพอเออเล่าเรื่องนี้ที่ไรอ่ะแกจะเงียบตลอดเลยนะคะแกจะเงียบตลอดแล้วแกจะเหมือนกับว่าตกใจอะไรบางอย่างอ่ะทีนี้แกเล่าให้ฟังว่าเอิร์ดอ่ะเมื่อคืนอ่ะเอิร์ดโดนเมื่อคืนเอิร์ดโดนอาเอิร์ดอ่ะเขาก็โดนเหมือนกันเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าตอนที่เอิร์ดอ่ะกับปู่อ่ะยังไม่มาที่เนี่ยเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวแกนอนนอนอยู่เนี้ยแกนอนนอนอยู่เนี้ยจะบอกว่าพอแกตื่นขึ้นมาตรงกลางดึกอ่ะแกบอกว่าเป็นเหมือนเงาเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะใส่ชุดโบราณใส่ชุดโบราณอยู่ถึงตรงปลายเตียงยืนชี้หน้าให้อาเลยนะคะอ๋อครับครับยืนชี้หน้าให้อาเลยนะคะแล้วบางทีนอนนอนอย่างเงี้ยนอนนอนอย่างเงี้ยคือมาในลักษณะแบบยืนยิ้มให้อยู่ตรงปลายเตียงแต่งตัวเป็นผู้หญิงโบราณโบราณใส่จุงกระเบนสีดำใส่ถ้าที่เอิร์ธตอบไม่ผิดอ่ะคือการแต่งกายของผู้หญิงคนที่อาเขาเจอคือเขาจะแต่งตัวเหมือนคนในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นจุงกระเบนสีดำเป็นเสื้อคอหมูกลมๆคอกลมมาค่ะทรงผมก็จะแบบแตกกลางไม่แตกกลางคือประมาณเหมือนทรงผมโบราณโบราณครับแล้วก็มีประมาณเท่านี้ค่ะแล้วได้ตกลงหลังจากที่คุณอาเล่าให้ฟังหลังจากเอิร์ธเล่าแล้วคุณอาก็เล่าบ้างแล้วคุณตาว่ายังไงคุณตาเขาว่ายังไงเขาบอกเขาออกความเห็นไหมว่าเอ้ยที่เจอเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับคุณตาของเอิร์ธนะคะครับคุณตาคุณปู่ของขอไปคุณปู่อะฮะคุณปู่แกความเห็นอะไรบ้างครับคุณปู่ของเอิร์ธอะแกก็บอกว่าสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนหรือมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคอยดูปกปักรักษาบ้านเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็คงจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวของปู่เอิร์ธแล้วเนี่ยปู่เอิร์ธเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เจออะไรกับพวกเรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่แต่คนที่เจอก็มีแค่เอิร์ธกับอาสองคนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นแหละครับเอิร์ธหลังจากนั้นเราต้องอยู่กันกี่วันกี่คืนที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราอยู่คือเอิร์ธจำได้ว่าหลังจากนั้นเราอยู่กันแค่ประมาณแค่1 เดือนเดียวพอต้นเดือนธันวาคมก็คือน้ำมันลดกรุงเทพแล้วแล้วแม่กับพ่อเอิร์ธอะแม่เขาโทรศัพท์มาบอกปู่ว่าเอิร์ธเนี่ยพ่อเนี่ยน้ำที่บ้านเราเนี่ยมันลดแล้วนะแต่ต้นไม้หน้าบ้านเรานี่ตายหมดเลยหน้าบ้านเอิร์ธที่กรุงเทพเนี่ยหน้าบ้านปู่ที่กรุงเทพเนี่ยมีต้นลีลาวดีปลูกไว้คือมันตายอะค่ะปลูกไว้นี่ทั้งชีวิตเลยอะค่ะคือโดนน้ำพัดคือมันตายถอนรากถอนโคนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยกลับมาที่บ้านสุเทพแต่ว่าระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นก็เกือบเดือนแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยเหรอหรือว่าไม่มีอะไรแบบมาให้เราเห็นอย่างนี้อีกเลยใช่ไหมฮะไม่มีค่ะมีประมาณเท่านี้โอเคนะครับอาจจะเป็นที่เท่าทางแหละแล้วก็ณตรงบริเวณนั้นอยู่กลางป่ากลางเขาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันแบบเป็นนางไม้ไหมแต่การแต่งตัวก็ไม่น่าใช่นางไม้นะเพราะการแต่งตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นนางไม้ก็น่าจะนุ่งสบายสวมสบายอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่อันนี้เป็นแนวแบบโอ้โหโบราณโบราณเออยุคแล้วโกศิลป์ตอนกลางอะไรอย่างเงี้ยสัก200 ปี300 ปีนู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยอ๋อครับผมโอ้นะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเอิร์ธนะกับอยู่ชั่วคราวแล้วทุกวันนี้มีโอกาสได้กลับไปบ้านของคุณอาไหมฮะคือยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวประมาณสักปีใหม่คือเอิร์ธก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่าอาจจะได้ไปที่นั่นอีกโอเคถ้าเกิดไปแล้วเอิร์ธเพื่อนไปเจออะไรมาเนี่ยว่างๆโทรศัพท์มาเล่าพวกเราฟังอีกนะ
ได้เลยค่ะพี่ขวัญมีปัญหาค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีเรื่องต่อไปพี่จอยพร้อมอยู่แล้วครับพี่จอยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องขวัญสวัสดีครับพี่จอยปิดยุก่อนนะได้ผมปิดก่อนพี่ปิดหรือยังโอเคได้ครับเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเสียงมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาครับผมเดี๋ยวนะครับเสร็จหรือยังครับโอเคพี่จอยวันนี้ทำงานหรือเปล่าพี่ก็ทำอยู่ตามปกติครับผมอ๋อแล้วคืนนี้เหตุการณ์ปกติไหมพี่ปกติครับน้องขวัญจำวัดที่ผมอยู่ที่เก่าได้ไหมครับที่เล่ากับพี่ป๋องที่ย้ายโรงนะครับโอ้จำไม่ได้พี่จ่อยเล่าหลายเรื่องมากจ่อยเล่าแล้วก็สนุกทุกเรื่องเลยแล้วขวัญก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเก่งไปเกิดวันสองวันนี้เองครับแล้ววันน้องเก่งไปวันนี้น้องขวัญครับผมยินดีเลยฮะเรื่องนี้แต่ว่าตอนที่ผมฟังเรื่องพี่จ่อยส่วนมากพี่จ่อยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดที่โคราชถูกไหมฮะครับผมแต่คราวนี้เป็นวัดที่สุรินทร์ครับผมเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้พลาดไปคืออะไรครับผมขอเวลา15นาทีนะครับครับจะไม่เล่ามากมายครับเอาตอนที่เกิดเหตุเลยแล้วกันได้เลยพี่สะดวกเลยครับผมมีช่วงนั้นผมได้เมียอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่พ่อตาเล่นของนะครับผมเคยเล่ากับพี่ป๋องแล้วช่วงนั้นปี30ผมได้ลูกคนแรกครับผมมีโอกาสได้เดินทางไป จะไปทำงานที่กรุงเทพนะครับได้เงินติดตัวมา 2,000คราวนี้ในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลงมาเองยังไงก็ไม่เคยเที่ยวงานช้างที่จังหวัดสุรินทร์เลยก็ขอลงเที่ยวงานช้างสักคืนพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางผมก็คิดว่างั้นนะครับก็ตีตัวมาลงที่สุรินทร์พอลงที่สุรินทร์ก็กะว่าจะจ้างสามล้อไปที่งานช้างครับพอดีไอ้มีคนสามล้อมาเรียกผมบอกแล้วพี่ใช่ที่จอยป่าบอกผมก็หันไปดูไอ้ไข่คุณหน้าตาคุณบอกพี่จำผมไม่ได้เหรอบอกผมติดชาไอ้ผมชาติไงอ้าวเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรอยู่นี่ผมก็ว่าเคยร่วมงานกันที่กรุงเทพครับอ๋อก็คนรู้จักกันเออครับคือเขาไปขายขนมไม่ที่ขายขี่สามล้อขายขนมพวกไอ้ต้องหยอดอะไรพวกนั้นนะครับครับขายเอาเปอร์เซ็นต์น่ะอ๋อบอกเฮ้ยทำไมเอ็งมาทำอะไรอยู่นี่ผมก็ถามบอกผมมาขี่สามล้อพี่บอกพี่จะไปไหนบอกจะไปเที่ยวงานช้างไปผมไปส่งเหมือนกันครับก็ไปส่งมันก็ขี่รถไปส่งแค่นี้มันก็จอดรถไว้ข้างนอกบอกเที่ยวกับผมดีกว่าพี่อย่าเพิ่งเข้าไปเลยแล้วก็เล่าเรื่องอะไรก็ไปถามทุกสารทุกสุขดิบนะครับครับพี่จะไปไหนบอกผมจะไปทำงานที่กรุงเทพงานทำที่กรุงเทพว่างั้นบอกพี่ขี่สามล้อกับผมสิไอ้รายได้ดีนะว่างั้นบอกพี่ยังไงวะบอกว่าไม่ค่อยเก่งว่ะผมก็พูดงี้บอกเดี๋ยวก็เก่งเองที่บอกแล้วเอาสามล้อที่ไหนล่ะบอกเช่าเขาที่บอกพี่มีบัตรประชาชนบอกมีที่บอกบัตรประชาชนไปยื่นเขาอย่างเดียวแล้วค่าเช่าทุกวันเท่าไหร่60 บาทหกสิบบาทจากหกโมงเช้าไปถึงหกโมงเย็นคือแต่ถ้าหกโมงเย็นก็ต้องไปส่งหกโมงเช้าอย่างนี้ครับครับก็คือ12 ชั่วโมงประมาณนี้เราควบสองเวลาได้ถ้าส่งไปทันควบสองเวลาได้ก็ไปส่งเขา120เหมือนกันแต่ควบสองเวลาบอกลองดูก็ลองดูก็ไปทักอยู่ยังไงอ่ะบอกก็นอนอยู่สามล้อนะครับนอนที่ไหนก็นอนได้ว่าเอาลองดูหน่อยใกล้ๆจะได้คุยกันกับเพื่อนหน่อยผมขี่อยู่ได้ประมาณสัก2-3 วันผมก็ได้มีโอกาสไปรับลุงพ่อเรียกบอกขี่พาไปบิณฑบาตที่ตลาดหน่อยได้ไหมผมก็โอเคครับผมพ่อผมออก4:30 4:30ครับพอรับส่งพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยคือคนไปจ่ายตลาดรู้จักหลวงพ่อก็ไปส่งหลวงพ่อเช้าหลวงพ่อก็ให้50 บาททุกวันครับบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยก็ไปตามสายเพื่อรอท่านอ่ะรอท่านนัดกันเวลาก็หลวงพ่อก็มาแล้วขี่ทุกวันคราวนี้หลวงพ่อจ้างเป็นประจำเลยครับผมก็ไม่ขี้เกียจนอนในรถผมบอกผมหลวงพ่อมีที่พักให้ผมพอพักอยู่ที่วัดได้มั้ยครับพ่อบอกไปที่เดี๋ยวมาอยู่ที่วัดผมก็ไปพักที่วัดก็ไปนอนใกล้ๆกับสถูปไปที่มันเป็นไอ้ที่เค้าเก็บของนะครับผมนอนได้ผมก็ไม่ได้ถืออะไรเลยอะครับทีนี้ผมกับเพื่อนบอกเฮ้ยกูได้ที่นอนดีวะว่างี้บอกไปนอนกับกูไหมบอกนอนที่ไหนนอนที่วัดบอกเฮ้ยไม่กลัวผีวะกลัวอะไรก็อยู่ในวัดผมก็ว่างี้ก็ไปนอนด้วยกันแต่เพื่อนผมมันเป็นคนมักชอบดื่มนะครับแต่มัน
มันไม่มีเวลาพักผมสามทุ่มผมจะเลิกแล้วพอดึกๆคนไม่ค่อยมีเพื่อนก็ไปนอนอยู่ด้วยคราวนี้ในที่นอนในทั้งห่างจากประมาณสัก4-5เมตรอะมันมีสถูปที่ตั้งเรียงรายไว้ไอ้ที่เผาผู้ฟังก็มีนะครับก็เพื่อนมันก็มักดื่มมันก็มันดื่มมาเว้ยบางมึงจะกวนกูนะกูไม่ค่อยอยากดื่มกูนอนกูรับส่งผ้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่ดีพวกนั้นเพื่อนมันก็ดื่มมาโอเคดื่มมันดื่มก็นอนมามันก็ไปขี่ไอ้มีวันนึงนะครับมันมีอาการเพ้อครับเหมือนไอ้ถูกใครมาทำร้ายครับมาเหมือนมาบีบคอเหมือนมาอะไรมันก็เอามือกำคอบอกเฮ้ยมันเป็นอะไรผมถามเนี่ยบอกพี่จอยผมฝันว่าใครมาบีบคอผมบอกใครไม่บีบคอคนว่าตัวดำๆหน้าตาไอ้ตาแดงๆเป็นบอกผู้ชายผู้หญิงวะผมก็ว่าอย่างเงี้ยบอกเป็นผู้ชายหรอแล้วใครบีบคอกูเห็นแต่มึงบีบคอตัวเองผมว่าอย่างเงี้ยบอกว่าพี่จอยบอกผมฝันไปหรือนี่วะงั้นเออนอนก็นอนไปนอนไปสักพักหนึ่งพอเคิมๆจะผมไม่ได้นอนอ่ะน้องขวัญมันก็โวยวายขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้มันจะเปะสปามันถีบขามันถีบมาโดนผมเมื่อบอกเฮ้ยบอกมันเป็นอะไรของมึงว่าไอ้ห่าผมก็ว่าขอโทษนะครับครับกูพูดแต่ตามเพื่อนกันนะครับได้ครับบอกไอ้ห่ากูนอนอะไรของมึงเมาแล้วไปนอนที่อื่นดีไปผมก็ว่าอย่างเงี้ยบอกพี่จอยผมขอโทษครับงั้นผมไม่รู้ใครมันมาดึงแข้งดึงขาผมผมมันจะดึงผมออกไปข้างนอกห้องอะไรเงี้ยบอกมึงจะบ้ากูก็นอนกับมึงอีก2คนผมก็ว่าใครไปดึงมึงผมก็ว่าไงครับบอกนอนนะก็นี่คือแล้วก็ตกลงก็คืนอีกคืนนึงครับคืนนี้มันไปรับผู้โดยสารมันบอกผมไปรับผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารพาไปส่งที่มันเที่ยงทางไปมันก็เป็นบ้านนะครับน้องขวัญเป็นบ้านมีแสงไฟรอบบ้านเข้าไปเหมือนบ้านจัดสรรในตำนองนี้ครับครับก็เข้าไปแล้วเค้าได้เข้าไปมันก็ลึกพอประมาณสมควรครับแล้วนี่มันไอ้คนผู้โดยสารเอามือมาแตะบ่ามันครับเอามือมาแตะบ่ามันก็คงคิดว่าผู้โดยสารจะให้จอดที่นี่ครับมันก็หันไปดูคราวนี้มันไม่ใช่ไอ้นี่ครับมันเป็นหน้าตาเละๆมีเลือดน้ำหนองเต็มหน้าเต็มตาเลยน้องขวัญครับไอ้รถคันนี้มันก็ขี่รถอยู่มันยังไม่ได้จอดรถนะครับเป็นเพียงแต่หันไปมองรถมันก็เสียหลักครับมันก็ลงข้างทางลงไอ้ที่เป็นทุ่งนาครับทุ่งนาตรงนั้นมันมีน้ำแฉะอยู่มันก็ลงทุ่งนาก็ตกใจลงทุ่งนาไปเลยครับทุ่งมันก็เปียกครับมันก็เปียกมันก็วิ่งตะเกียกตะกายก็เดินมันก็วิ่งออกมานอกถนนวิ่งออกมานอกถนนมาเจอไอ้ถนนมันก็ไอ้ให้3 ล้อที่ไอ้แม่มันเรียก3 ล้อบอกที่มันวิ่งไป3 ล้อมันเยอะครับให้3มาไปส่งผมที่วัดไปส่งมันไอ้มาให้มันไปส่งให้ไอ้ทั้งเพื่อนไอ้ทั้งที่3 ล้อนะครับให้ไปส่งที่วัดที่ผมอยู่ไปก็ตื่นตาไปพี่จอยช่วยผมด้วยพี่หลอกก็คือวอยวายไปหาเลยว่างั้นเถอะครับผมเอ้าเฮ้ยมึงเป็นอะไรแล้วมึงเป็นอะไรมาเนื้อตัวมึงดำมึงมีเรื่องหรือผมว่าเงี้ยบอกเปล่าพี่จอยผมผิวถูกพี่หลอกพี่จอยไปช่วยเอารถให้ผมหน่อยดิโอ้มึงนี่ยุ่งจริงผมก็ว่ามึงเมาป่ะเนี่ยผมว่าเงี้ยบอกผมไม่เมาพี่ผมไปรับผู้โดยสารผมเนี่ยแล้วรถมึงอยู่ไหนผมถามรถผมนู่นเลยลงไอ้อยู่ทุ่งนาบอกกันไงแบบไปผมเบิกขี่3 ล้อผมให้มันนั่งไอ้หลังไปครับบอกไปทางไหนบอกไปอ้าวบอกเฮ้ยมันเข้ามาได้ยังไงทางแค่นี้มันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยคืออะไรพี่ไม่มีทางหลบหลีกเลยเนี่ยบอกถ้าเข้าไปแล้วมึงจะต้องเวลากลับรถมึงจะต้องช่วยกูยกท้ายกูก็ต้องยกหัวกลับมามึงกลับรถไม่ได้เอาหรอเดี๋ยวนะพี่จ๋าจะบอกว่าที่เราเข้าไปเอารถสำล้อเพื่อนเนี่ยทางเข้าไปไม่น่าเข้าไปได้เลยเหรอเข้าไปได้แค่คันไอ้คันเดียวครับแต่ว่าถ้าจะกลับรถนะน้องขวัญมันกลับไม่ได้เลยครับรถสามล้อเอาหรอแสดงว่าถนนมันแคบพอดี3 ล้อพอดีเลยอย่างนี้เหรอครับอ๋อมันไปงงมันเข้ามาได้ยังไงมึงมาส่งใครผมก็ว่าอย่างเงี้ยครับบางทีมันถูกพี่หลอกเอาผมก็ชักใจไม่ดีเหมือนกันละเอาได้รถพอถึงก็ขี่ไปผมไปเห็นรถมันแกล้มคว่ำอยู่ตะแคงอยู่จริงๆครับครับโอ้ก็ผมก็ตะเคียกกายลงไปช่วยมันนะครับโอ้แล้วก็ถึงกู้ผมก็บอกว่าเนี่ยมึงช่วยกูไอ้ยกไอ้กลับรถของกูหน่อยผมว่าอย่างเงี้ยกลับรถเพราะมันกลับคนเดียวไม่ได้ครับมันตามธรรมดาเลยมันจะต้องโยกไปโยกมานะครับไปลำทางมันแคบมากครับถ้ากลับรถก็หมายหัวต้องทิ้งลงไปใน
ในทุ่งนาแล้วช่วยให้มันยกแล้วก็หมุนกลับเอาหน้ากลับออกไปแล้วก็ไปช่วยมันยกขึ้นมาแล้วผมก็มีเชือกอยู่ผมก็บอกให้มึงนั่งคันของมึงไปนะมึงขีบไม่ได้มึงตัวมึงเปียกมึงอะไรมึงนั่งเดี๋ยวกูจะลากมึงไปเองเราช่วยสูงกูหน่อยไหมก็เล่าผมไม่กล้าพี่จอยบอกไอ้ห่าเอ้ยกูเดือดร้อนขนาดนี้กูมาช่วยมึงแล้วมึงยังไม่กล้าอีกเลยบอกไปงั้นมึงจูงไปกับกูเหมือนกันคือให้มันจูงนำหน้าไปมันไม่กล้าครับมันไปจูงคันของผมมาคันของมันอยู่หลังผมก็ไปจูงคันของมันเดือดร้อนจริงๆผมว่าเงี้ยก็กลับมาเดินมาตั้งนานกว่าจะมาถึงวัดแล้วมาถึงวัดเสร็จเรียบร้อยมันก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยคือมันก็ไม่กล้านอนที่วัดครับไม่กล้านอนเพราะมันเจอเหตุการณ์อยู่บ่อยแล้วก็ไปหานอนที่ตลาดครับขี่รถไปหานอนที่ตลาดก็คืนที่สองเขาได้เจอครับเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ไปที่ตรงที่เก่าครับมันไปเข้าป่าครับน้องขวัญเข้าป่าแล้วมันไปติดหนามอะไรที่เป็นหนามเล็กแมวอะครับครับมันพุ่งเข้าไปที่เป็นหนามเล็กแมวอะแล้วมันก็เนื้อตัวมันก็เป็นมีแต่เลือดครับไปเพราะมันพุ่งไปในหนามมันก็โดนขีดข่วนนะพี่ครับผมหนามเหนือมตำมันก็มาตามผมอีกเออมาตามผมอีกบอกเอาอีกแล้วมาอีกแล้วผมบอกอะไรมึงถ้ามึงเมามึงเลิกขี่ไปเลยไปผมก็โมโหครับมึงเลิกขี่ไปเลยไปว่างั้นมันก็เลยบอกพี่ผมไปช่วยผมละครั้งนี้ครั้งเดียวพี่ว่างั้นเอาไปก็ไปคราวนี้มันเป็นถนนใหญ่ครับครับถนนใหญ่เขาเนี่ยมันแวะเข้าไปในซอยคราวนี้มันเป็นซอยซอยเล็กๆแต่ว่าพอจะขับรถได้ครับคราวนี้ทั้งสองข้างทางมันป่าครับเป็นป่าคราวนี้มันป่าผมไม่เห็นแบบไหนรถมันอยู่ตรงไหนบอกก็ไปรถมันก็ทิ้งเข้าไปในกองไอ้ในกอตัวหนามนะครับผมก็เลยช่วยมันดึงรถออกมาดึงรถมาคราวนี้ลากได้ครับเพราะว่าทางมันสะดวกก็ลากมันกลับมาผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกผมขี่อยู่ดีๆพี่ผมขี่รถไปอยู่ดีผมก็ส่งผู้โดยสารผู้โดยสารบอกจอดที่นี่แหละพอผมจะรับตังค์แล้วก็ได้ผู้โดยสารคอมันหักพี่ว่าไงน่ะเอ้าเหมือนกับคอมันหักนั่งอยู่ในรถผมก็ตกใจผมก็ทิ้งรถแต่รถมันจอดยังไม่สนิทผมก็ทิ้งรถทิ้งรถก็นี่ด้วยความไม่รถก็งั้นน้ำหนักน่ะมันไม่ค่อยจะเหยียบเบรกมันจะใช้เบรกมือก็เป็นส่วนมากมันก็หลงลืมมันเห็นแบบนั้นมันทั้งรถมันก็แวะเข้าไปทิ้มไอ้ทิ้มในไอ้กอหนามนะครับผมครับขอโทษผมใช้ไอ้คำพูดไม่ค่อยเพราะผมเป็นคนอีสานอ๋อครับผมได้พี่ครับทิ้งมาเป็นไอ้กอหนามมันก็จะเกลียดตะกายออกมาครับมันควรตอนนั้นมันไม่รู้ตัวมันว่ามันเจ็บหรอกโอ้ตกใจมากกว่ากลัวมากกว่าใช่ไหมตอนนั้นลืมหมดแล้วความจุกความเจ็บอะไรไม่สนใจแล้วครับผมอ๋อก็จะตามพี่ไปช่วยครับพอไปช่วยก็มึงไปทำอะไรผิดบ้างของเปล่าวะเนี่ยนั่นดินั่นดิอะไรตั้งสองคืนใช่บอกกูนะกูจะหลับจะนอนกูไม่ได้หลับนอนรถลำบากทั้งนั้นผมว่าเงี้ยมึงบอกมาตรงๆนะผมว่าเงี้ยบอกก็ไม่มีอะไรหรือมึงทำอะไรผิดในวัดไหมผมบอกผมก็ว่าผมก็ไม่มีอะไรผิดผมเพียงแต่ผมไปขี่ผมไม่ได้ไปขี่ที่ห้องน้ำแล้วมึงไปขี่ที่ไหนผมถามก็ไปขี่ที่ตรงนี้นะผมว่าไหนพากูไปดูหน่อยสิผมก็ว่าเงี้ยมันเป็นสถูปเก่าที่มันพังแล้วครับน้องขวัญแต่ว่าไอ้โกรธกระดูกมันยังอยู่ผมมองดูนะครับครับผมมองดูมันกุบมันมีโกรธกระดูกที่มันล้มทับอยู่นะครับไม่มีใครมาดูแลไม่มีอะไรอ่ะผมโอ้สงสัยจะต้องหนีแน่นอนเลยผมก็เอามือขี่เขี่ยดูผมโอ้ตายห่าแล้วมึงเกิดเรื่องแล้วผมว่าเงี้ยผมก็เลยไปถามพาไปถามหลวงพ่อว่าโอ้ไอ้กระดูกนี่มันบอดตายด้วยไอ้มันเป็นคนขี่สามล้ออ๋อครับขี่สามล้อเหมือนกันครับมันมานอนตายอยู่มันมาเมาเหล้าแล้วมานอนตายอยู่ที่วัดวัดก็มันไม่มีญาติญาติไม่มีใครญาติทางวัดก็เลยช่วยเผาให้ก็เลยเก็บกระดูกไว้อย่างเงี้ยก็เอาพวกตะถูกเก่าๆที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับมาครอบไว้ไม่มีใครมาทำบุญให้เหมือนกันผมก็บอกโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้นั่นน่ะดีโอ้ครับครับอ๋อผมว่ามึงไปขออภัยเอาทูบไปจุดขออภัยก็เลยโอ้โหใช่ใช่พาไปถวายสังฆทานแล้วกรวดน้ำให้เขาซะผมก็ว่าเนี้ยครับพอกรวดน้ำให้เขาเสร็จเรียบร้อยคืนอีกต่อมาอีกคืนหนึ่งอีกคืนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วต่อมาอีกวันหนึ่งมันก็บอก
พี่จอยผมไม่อยู่ไม่ได้แล้วนะผมลาพี่จอยผมกลัวว่างั้นบอกเออเอ้าจะไปไหนก็ไม่ว่ากันไปทำงานที่ไหนบอกผมยังไม่รู้เลยพี่บอกผมจะขี่ผมไม่กล้าขี่ผมกลัวว่างั้นครับก็ทำอะไรไปแล้วจะไปกลัวทำไมว่าเขาไม่ว่าอะไรแล้วบอกไม่เอาพี่จากกันนะพี่นะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกบางทีกูก็อาจจะจากไปเหมือนกันนั่นแหละผมก็ว่างั้นก็ตกลงก็จากเพื่อนไปผมก็ขี่รถท่านอยู่ไม่นานแล้วพอได้เงินทุนได้สักพักหนึ่งผมก็กลับไปหาแฟนเอาเงินให้แฟนแล้วผมก็ลาลุงพ่อแล้วผมก็ขอเข้าไปทำงานในกรุงเทพเรื่องก็มีประมาณแค่นี้เลยครับโอ้ยครับผมสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนพี่จ่อเจอผีทั้งสองคืนสองครั้งนะครับครับผมทั้งผีหน้าเละแล้วก็ผีคอหักครับโอ้ถ้าผมเจออย่างนั้นผมก็ไม่เอาแล้วครับค่าโดยสารน้องสาเหตุที่พี่จ่อยเล่าให้ฟังคือไปฉี่รถที่ของเขาที่เขาอยู่ครับแล้วคนที่ตายคนที่เสียแล้วเขาก็เป็นอาชีพขับสับร้อเหมือนกันก็มาเมาเหล้าก็มานอนอยู่ตรงเนี้ยตรงที่พวกพี่มานอนกันเนี่ยก็เสียชีวิตเหมือนกันโอ้ครับเขาบอกว่าเขาก็มานอนมาพักที่พักนี่แหละครับครับแต่ลุงพ่อไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะเรื่องมันนานมาแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เพื่อนเจ้าเพื่อนตัวดีของพี่เนี่ยดันไปฉี่รถเขาไงเขาก็เลยไม่พอใจเหมือนมาทำให้เข็ดหลาบมากกว่ามาทำให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ควรมาฉี่รถข้านะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สามล้อน่ะน้องขวัญบางพวกนี้จะมีเล่ามีอะไรคนสุรินไม่ได้ว่าคนสุรินทุกคนนะครับสุรินเล่าขายมีเล่าขายทั่วไปแล้วครับสี่สามล้อเขาก็มีกันเป๊กบ้างแน่นอนเรียกเขาเรียกอะไรนะเรียกแก้กระใสใช่ไหมแก้กระใสแต่บางคนไม่แก้กระใสที่ฝังกระใสไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเมาปิ้นไปเลยเนี่ยลุงไม่ต้องอะไรลุงผมที่อยู่ที่หล่มสักพัทยาบูรณ์เนี่ยแกเมื่อก่อนแกก็ปั่นสำล้อคนรู้จักกันนะครับเรียกว่าลุงพงเนี่ยแกก็ปั่นอย่างเงี้ยแล้วแกก็ยกกงกงตลอดเวลาครับไปรับผมตอนเช้านะเมื่อก่อนมาปั่นรับผมไปโรงเรียนเนี่ยกลิ่นจะหึงเลยละมุดแบบเนี่ยดังกวนเราจะเห็นภาพใช่พี่บางทีตอนเย็นถึงเวลานัดหมายการจะมารับไม่ยอมมารับหายไปหายมาเอ้าหลับเมาน่ะโอ้แม่ต้องขวัญอย่าหาว่าผมหัวงูตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ครับแม้ถ้ากันไหนสาวมาเรียกขึ้นเนี่ยผมจะขี่เร็วมากครับเอาเหรอขี่เร็วไม่ขี่ช้าเหรอพี่ค่อยๆปั่นไปช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับผมเห็นเขาปั่นนะผมชอบแซงแบบแซงแบบว่าหมายก็ว่าแข็งแรงนะครับอ๋อโชว์ความบึกบึนโชว์ความฟิตของตัวเองอืมครับเดี๋ยวพอเวลาเบรกมันสำล้อมันจะเบรกเสียงดังมันเหลาใจเอียงเอียดเอียดเอียดอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าคนแก่ก็เบาหน่อยครับมันกลัวครับผมนะผมบางทีขี่เร็วเรียกลูกค้าเรียกไม่ทันก็มีคันหลังก็เก็บไปครับหัวงูเป็นประจำเลยครับเอาได้พี่จ่อยเล่าสนุกมากเรื่องนี้เห็นภาพเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะพี่เนาะนะครับครับผมแล้วยังมีโอกาสได้กลับไปที่สุรินทร์ไปเที่ยวหาหรือว่าไปอะไรไหมฮะผมเลิกกับแฟนไปแล้วครับเลิกกับแฟนไปตั้งแต่ปี32นอกนั้นผมก็ออกบวชยาวเลยครับครับผมก็ตั้งแต่ก็ศึกมาประมาณ 4-5 ปีถึงได้รู้จักกับเดชช็อคครับแล้วเรื่องมันก็มีมาตลอดครับครับผมพอรู้จักเดชช็อคถึงมีเรื่องมาแล้วอ่ะครับผมขอบพระคุณมากน่ารักที่สุดเลยมีคุณผู้ฟังส่งมาจากพี่ร้อยสารภาพบอกว่าพี่จ่อยมาสุรินทร์ตอนนั้นทำไมไม่ถามหาเรียกร้องล่ะครับ30ปีที่แล้วใครก็รู้จักผมนี่เป็นไงแล้วก็บอกว่าสมัยนั้น ผมก็เคยไปส่งผีผู้หญิงหลังแป๊บซี่ทางไปลำชีพี่จ่อยคงรู้อ๋อใช่รู้จักครับรู้จักใช่ไหมฮะครับผมโอ้พูดถึงจังหวัดสุรินทร์ที่ผมมีโอกาสไปแค่2ครั้งเองมั้งในชีวิตเนี้ยแต่ผมไม่เคยไปส่งแถวนั้นเลยนะครับเอาเหรอฮะครับผมโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่จ่อยนะเรื่องนี้เพื่อนเราเจอแต่เราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าไปฉี่รถที่เขาที่เก็บกระดูกของเขาวิญญาณเขาคงไม่พอใจก็เลยมาเอาเรื่องมาสั่งสอนนั่นแหละแม้ไอ้ตัวผมไม่ว่าอะไรก็แต่ตอนนั้นผมลำบากที่สุดตรงที่มันไปทางเดียวที่ว่ามันกลับรถไม่ได้เลยนะครับ แต่บ้ามันขี่เข้าไปได้ยังไงพี่ยังไงเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนแหละพี่นะครับผมโอเคครับพี่จ่อยไงขอบพระคุณมากเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่จ่อยจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในค่ำคืนนี้หรือเปล่านะพี่จ่อยนะครับผมขอบพระคุณครับพี่จ่อยสวัสดีครับจ้าจ้าถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดว่าผมได้นะครับผมคงจะไม่น่ากลัวหรอกถ้าเกิดว่าผมได้ผมขอสละให้เพื่อนๆนะครับโอ้ขอบพระคุณมากน่ารักที่สุดเลยพี่จ่อยขอบพระคุณมากครับพี่จ่อยดูแลสุขภาพนะผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ